สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n ิว s h อ u r นะคะประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะวันศุกร์อยู่กับคุณสภานงการสวัสดีค่ะพี่โสค,ค่ะ,<น>ะแล้วก็ดิฉชิอุสนีเอกอุสนีนะคะเจอกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายประการแม้จะเป็นวันเป็นวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นะแต่ว่าออมีทั้งเหตุแผ่นดินไหวมีทั้งเรื่องการเมืองกรณีที่คุณอู๋อิงไปพบคุณเฉลิมมีการปาฐกาถาของ คุณธนาทรยาวมากรู้สีออกจากถ้ำยาวมากยาวมากพูดถึงเรื่องบอกขยะขยาอะไรสารพัดอย่างเขาบอกว่าเอาตังห้าแสนไปทำอะไรได้บ้างแต่เขาก็มันเหมือนจะตีเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้ตีทีเดียวนะคุณพี่ห้าแสนล้านห้าแสนล้านไม่ใช่ห้าแสนห้าแสนล้านใช่ใช่แล้วนายทำไรเรียกห้าแสนล้านถ้าเรามีนะแต่แต่เขาไม่ค่อยแบบวิจ้างโรงพยาบาลได้หลายเขาไม่ค่อยวิจารณ์รุนแรงเลยอ่ะเขาจะไม่วิจารณ์รุนแรงทำไมคือ คือถ้าคุณแตะบ้างเพื่อไม่ต้องแตะมากไนงะใช่ไหมพอเป็นพิธีอย่างนี้เหรอแน่นอนสิเดี๋ยว่าจะไม่วิจารณ์เลยเลยผมพูดแล้วนะแต่ว่าคือทั้งหมดเนี่ยบางเช่นว่าโอ้โหนี่มันความหายาพูดแต่คุณพูดถึงเล็กๆนิดหน่อยเออ สิวฝ้าคุณเป็นหน้าเป็นสิวนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นเป็นกล่าวคุณใช,ใช,ใชออ่ทั้งหมดลูกระบาดตั้งหลายแหล่คุณออไม่พูดถึงเลยเขาเป็นสิวนีดหน่อยนะไหมย,ยังดูแรงกว่าใช่ใช่ใช,ใชแต่อันนี้มาแบบ ứng, เบาๆเขาคงไปคุยเดือนรับไปที่เินที่ฮ่องกงอย่างที่ว่านั่นแหละอ๋ออ๋ออออใช่ไหมไหมไม่มีอะไรนี่ไหมก็ ฉันก็เป็นนักวิจัยเอ <familia S 2> ใช่นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อวิชาชีพไงเออถูกใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคุณคุณต้องหนึ่งนักวิจัยคุณต้องซื่อตรงต่อตัวเองใช่คุณไม่มั่วเรื่องข้อมูลเออเอองั้นคุณอยู่ไม่ได้แต่นักการเมืองคุณมั่วได้มั่วได้เพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมใช่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 วันก่อนที่คุณหม่ไปนั่งอยู่ในรายการหนึ่งกับทางด้านหมอเลี้ยบอ่ะหน้าเป็นปากสเปกปากเป็นสระอีเลยนะจริงเวลาหมอเลี้ยบพูดมาเต็มเต็มตัวมากเต็มตัวมาก แต่วันนี้ธนาทรก็เหมือนเรียบค่ายไปเรื่อยๆไม่มีการพูดรุนแรงพูดแค่เพียงว่าถ้ามี5 0 0แสนล้านบาทอยู่ในมือประเทศทำอะไรได้บ้างโว์เนือแค่นั้นเองอันนี้ใครก็พูดได้ใครก็พูดได้เนาะสร้างโรบ้านได้กี่ร้อยแห่งก็บอกมาสิจำนม่กี่สายเออใช่ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวคุณภูมิธรรมบอกว่าแจกเงินดีต้องจะทาให้เร็วที่สุดก็รอกฤษฎิกาตีความพรบกู้เงินออกมานะคะวันนี้กรกตหลังผ่านไปร0 6วันได้เลิกแจก ใบแดงแรกใบแรกคือค้นพบได้ใช่ไหมิ่งพิมพ์เสร็จมม่แล้วใบแรกมันก็ไม่ได้มีผลในเชิงพิ่งพิมพ์เสร็จปล่าเพึ่งพิมพ์เสร็จหรอกระดาษขาดตลาดแล้ก็เลยสีแดงขาดตลาดทำงานช้าเนาะะร้อยกว่าวันแล้วอ่ะคือเขาอาจจะรอบครอบรอบครอบอย่างเข้มข้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอุ้ยได้ละแม้แต่ฝ่ายที่ผิดใช่ไหมใช่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 อย่างนั้นนะให้รอบครอบไม่งั้นเดี๋ยวพลาดโดนฟ้องไป ไอ้สิ่งที่ควรจะทําไม่ทาคือไปเก็บเงินได้หมดได้ยังลงคืนเงิน62ล้านให้ส,ส,สอล<ร>าทำปุล่ลาเก็บเงินสีล้านได้ยังเขาจะไปตั้งร้านอาหารอีสานแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ท่าทางจะยังถ,ถ,ถ้าเก็บแล้วต้องเป็นข่าวถ้าเก็บแล้วโอ้ยเราสามารถเก็บได้แล้วเป็นรายแรกเลยเ<อ>ตั้งแต่กกตตั้งมาเนี่ยถ้าเก็บปุ๊บสีล้านต้องโวยแน่นอนนี่ไม่โวยเลย ถ้าเก็บปั๊บเขาจะเงินทุนนี่ไปตั้งร้านอาหารอีสานเนี่ยไม่ใช่เขามีเงินเขามีเงินเรือนไทยเขาตั้งเรือนไทยนั้นก็ได้เรือนไทยก็มีอยู่ตามไปเก็บซ้าตามไปเก็บใช่ต้องบีให้เขาไปเก็บแล้วก็ไปเอาเงินไปคืนสสอเชียงใหม่ด้วยหุ้นสองล้านที่เขาเ้าเี่ไปคืนหุ้นสองล้านหุ้นสองล้านควักของตัวเองมีไหมเงินตัวเงินไปทัวร์ต่างประเทศหมดแล้วอ๋อเงินส่วนตัวได้ไหมล่ะความใครจะไปออกเรื่องส่วนตัว เปเขาเขาทำงานหน้าที่ผปสมรวมเพื่อเพื่อชาติถ้าชาติต้องยอมจ่ายคือการการอะไรการไม่ใช้ผิดพลาดเนี่ยแม้จะเป็นดุลพินิจตัวเองเนี่ยนะเป็นการทํางานเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อชาติตำแหน่งมันค้าคออยู่ฉะนั้นไม่สามารถใช้เงินส่วนตัวได้โอ้ต่นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกรณีเสียแป้งนาโนแม้ว่าเจ้าตัวจะยังหายตัวอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีค่าหัวถึงหนึ่งล้านแต่ปรากฏ ตำรวจตามไปแงะหลักฐานเก่าๆเพื่อจะหาร่องรอยไปเจอในโทรศัพท์เสียแป้งคุณพี่งานเลี้ยงใช่ไหมงานเลี้ยงลูกดอกโอ้โหหลังออกจากโรงพยาบาลได้แสดงว่าไม่นานสิแล้วเขาบอกขึ้นไปเลี้ยงกันในป่าด้วยนะหมู่บ้านตราใช่ไหมไอ้พี่ป่านนะหมู่บ้านตราไงใช่ใช่ใแหล่งส่องสมโจรอะไรที่ว่าเออมันหยาบกันได้แงี้นะ หยามก็หยามทำไงได้ต้องมีปัญญาทําอะไรได้แสดงว่าบนบนพื้นที่บ้านตรานี่คือแหล่งเขาเลยมั้ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านชุมโจนโอ๊ยคือโจนรโจรจะหนีไปอยู่หมู่บ้านนี้แหละชุมโจนใช่แหล่งที่โจรประกบด่านอยู่ผ่านมาหลายรุ่นแล้วก็ถึงขนาดไปจัดปาร์ตี้ที่นั่นได้ก็ไม่ธรรมดาใช่ก็มคัคุณจะขึ้นไปทำไมจัดปาร์ตี้บนโน้นอ่ะมันสนุกที่ไหนขึ้นเจอถากเถิกฝนตกอุ้ยใช่น้ำป่าอย่างเงี้ยนะฝนตกเออ เป็นอีกเคสหนึ่งที่ตำรวจกลุ่มขมับเล้ยไม่ได้กลับบ้านนะตำรวจหลายโรงพักเลยนะยยไปอยู่ที่นั่นอะไรหลายจังหวัดอ,ะอ่ะคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจบางคนก็บอกว่าลงเรือหนีไปอินโดนีเซียแล้วหนีมาเมลเซียแล้วก็มีไงถ้าหนีไปลไล่ไปได้แล้วเนี่ยม,มันจะต้องตอบคำถามว่าทำไมคุณปล่อยหนีไม่ได้ใช่เขามีมาตรการอะไรเขาเขาสามารถหาเรือได้อย่างไรมีคนนำพา เครือข่ายเขากว้างขวางขนาดนั้นเลยหรืองนี้นะเออแล้วหนีไปในพาสปอร์ตเขามีหรือเปล่าไปอยู่ต่างประเทศนี่เขาเป็นคนมีอาคมเปล่าเขาตอนที่เขาอยู่ในโรงพักเขายังสะดอกกนได้เลยมันต้องเขา้อเรียนต้องเรียนรู้สิทธิขุนแผนนะเออรู้เพิ่มเรื่องสิทธิขุนแผนนะสะดกกรสะดกโซ่ตรวนต่อเสกตัวต่อไาต่อยตำรวจที่บนขึ้นดอยได้ไหมเสกใบมะขามเป็นต่อพวกมาเสกผีที่ขน้ำได้อะหลอกได้ใช่ใช่วิทยุวดานออ แป้งแป้งนาโนดนี่ <Station hey? S 2> vinegar, ไม่ธรรมดานะแสดงเป็นสิทธิ์คุณแผนเสน่ห์สิทธิ์มีครูเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้วยไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า24ชั่วโมงนะคะบอกว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกาลังกาลังแรงปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณภูมิในวันพรุ่งนี้จะลดจากวันนี้ไปอีก2-4ถึงองศาเซลเซียสไม่เยอะหรอกสอง่าองถึงส <4 S 1> ขณะพ,พรุ่งนี้นะขณะที่พรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลคุณพี่จะมาทำงานใช่ไหมล่ะก็จะอุณหภูมิลดลงไปอีก1-3ถึงองศาเซลเซียสเอพรุ่งนี้ตามสุดรยบบเองกรุงเทพมหานครจริงป่ะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย20เยอะไหมอ่ะสูงแค่สาอ้ของกรุงเทพก็ถือว่าเยอะแล้วนะมาวันจันทร์ก็20 มันพออังคารก็นยี่สิบเอ็ดพุทธิยี่สองอ่ะที่หน้าไม่สิบกว่าเหรอไม่มี <c oughs> ขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เวลาขณะนี้ยี่สิบแฝดองศา เออก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะแต่วันนี้วันนี้อากาศก็วันสบายแล้วลมเย็นนะอารมลมแรงผมไปนั่งที่ที่ที่ระเบียงที่ร้านโคโค่ของเราเนี่ยนะเป็นไงไม่ร้อนเลยนะแล้วฮะแต่งตัวอย่างเงี้ยรู้สึกสบายสบายใส่เสื้อใส่เสื้อแบบว่าเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยใช่ปะอยู่ฝรั่งเศสแล้วลุงแม่น้ําแซนนึกว่าเจ้าพญาจะไปน้ำแซนแล้วก็มีมีแหม่มนั่งอยู่สองสามคนเขาตั้งว่านี่มันต่างประเทศนี่หว่าเออเออแต่แหม่มเขานุ่งแบบ เชื่อว่าชอว่าเพราะว่าอากาศเขาสบายเขาไงทำไมมองพระรามแปดเป็นสะพานที่ซาต์ฟาร์มซิตโก้เราเราอย่ามองอย่ามุมอย่าถ่ายมันให้เห็นอย่าฟ้องสิต้องมองเห็นแต่แม่น้ำอย่างเดียวไม่มันเย็นจริงเหรอเรามีลมเย็นโกลกเลยลมเย็นใช่ริมแม่น้ำนะใช่ใช่ใช่ปกติมันจะร้อนกลางกลางนั่งเต็มพาร์คเลยนะสวนนี่สวนชั้นเช้าประการนี่เดินเกลือนเลยแล้วมีจีนมาบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยนะไม่เคยมีหรอกเขาเขาจริงจริงนะเขาติดใจเรานะไม่ใช่คือเขาไม่ติดใจร มีเป็นหาเลือเศรษฐกิจด้วยไงอ๋อเออแต่น้องอะ่ะตอนนี้น้องเดินแถวแถวข้าวสารเนี่ยที่น้องเห็นเยอะๆนะฝรั่งอินเดียอ่าอินเดียอินเดียเยอะอินเดียเยอะสิแขกก็เยอะใช่มารูมา้มาปล่อยกู้ป่ะนะนั่นจริงป่ะอันนี้พุ่นเล่นมาเน <laughs> ี่ยแค่เบิามสิบบาทเองนะ อินเดียเยอ,อินเดียมา,เ,<อ>าทเทีย่ยวนเยอะนะคะก็มาปล่อยกู้ก็ได้<อ>คือ,อาขายก้กว้างขวางนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกรณี <S <S อิสราเอลฮามาสกันสักนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศเขาก็มาถแถลงความคืบหน้าเพิ่มก็คืออธิบดีกรมสารสารนิเทศโฆษกระทรวงต่างประเทศคุณการจนาพัทรโชธก็พูดถึงทางด้านของลัตริช่วยต่างประเทศของอิหร่านจะมาไทยไงคุณพี่ กำลังจะมาไทยนะยี่สิบสองยิบสามคือสัปดาห์หน้าป่ะฮะพฤศจิกายนและทีนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรมามาเพื่อก็เรื่องสัมพันธไมตรีธรรมดานี่แหละแต่เพอเอิญเรามีเรื่องของความเราเราขอความช่วยเหลือเขาเรื่องเจรจาตัวประกันอยู่ด้วยไง คนนี้เขาห้าวเป้งนะคนนี้คุณอาลีอะไรเนี่ยใช่ไหมชื่ออ่านะไรแบงการีคาร์นีเลขาธนตรีช่วยว่าการกระทรวงช่วยว่าการช่วยว่าการคุณพี่ถ้าตัวจริงเขาเนี่ยห้าวเป้งเยอะฮอสเซนอะไรสักอย่างชื่ออะไรอันนี้ช่วยว่าการคุณพี่ช่วยว่าการก็แค่มือสองเบอร์สองมาในวาระครบรอบ400ปีความสัมพันธ์ไทยอิหร่านแล้วก็เช็กอัมัดอ่ะสมัยเช็กอัมัดมี400ปีนานนะอยุทยาไงเช็กอัมัดไงอยุธยาเลยมันเกินรัฐมนตรีกระทรวงไปอีกใช่ใช่ อายุยางสามร้อยสามร้อยกับสามร้อยสี่ร้อยนนี้ช่วงนี้แหละแต่นี่แหละประเด็นร้อนที่สุดที่เราก็ขอความช่วยเหลือแล้วเรามีคนไปประสานด้วยที่อิหร่านก็คือการจะขอให้มีการปล่อยตัวประกันกลับมาเนี่ยซึ่งกระทรวงต่างประเทศตอนนี้เขาก็บอกว่ามันก็ติดเงื่อนไขใหญ่ที่กลุ่มฮามาสบอกว่าจะปล่อยมาเมื่อเมื่อมีอิอสราเอลหยุดยิงส่วนอิสราเอลบอกว่าจะไม่ยิงจนกว่าจะปล่อยตัวประกันใช่ไหมัช่ใ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 ช่มั่ใช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 ่ใะ่ใช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  ขณะดเดียวกันเนี่ยมีการพูดถึงตัวเลขล่าสุดของคนไทยนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้เดินทางกลับมาแล้ว8ปดถึงเก้าพคนก็มไม่น้อยนะโดยทางสถานทูตคาดการว่ายังมีคนไทยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเช่นทะเลทรายอาราวาประมาณ20,000ทะเลทรายอาราวาไม่รู้อยู่ทิศไหนนะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในฉนวนกาซาคุณพี่ โดยกลุ่มนี้ตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเพราะเชื่อมั่นในนายจ้างและทางการอิสราเอลมันจะเป็นไปนเกี่ยวมันจะอยู่ได้ยังไงกาซาเป็นของพื้นที่ของปาเลสไตน์ก็นั่นสิแล้วอิสราเอลบุกเข้าไป<อ>แล้วนายจ้างอิสราเอลจะจ้างคนไทยไปทํางานในสวนกาซาเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรอ่ะเขาจําผิดหรือเปล่าเขาบอกว่ามีอยู่390คนคือคือในกาซาเนี่ยใครก็ไปได้แต่ออกมาจะออกมายัางไงตอนนี้เพราะว่ากาซาเหมือนคุก ปิดล้อมทั้งหมดเลยจะออกทางทะเลก็ไม่ได้ออกมีทางเดียวคือออกด่านราฟาตีกอียิปต์และคนไทยจะออกมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณเข้าไปนั้นนะคุณออกมาคุณมีหนังสือเดินทางมีอะไรพร้อมหรืออย่างที่ออกมาทางดาา่ดานราฟาเออเนี่ยน้องอ่านตามตาม,ตามอักษรที่คุณกาญจนาพัทรโชตพูดเลยบอกว่ายังมีอีกกลุ่มที่ยังอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งฟังตอนแรกก็ตกใจตัดสินใจด้วยว่าจะไม่เดินทางกลับประเทศแสดงว่าเขาติดต่อกันได้นะ เพราะเชื่อมั่นในนายจ้างและทางการอิสราเอลคือมันเป็นไปนไม่ได้เลยคือจะเป็นไปอย่างไรอ่ะเขาบอกมีอยู่390คนซึ่งสถานทูตทําการติดต่ออยู่ตลอดเวลาหากเปลี่ยนใจเดินทางกลับประเทศก็ขอให้ติดต่อมาออเขาว่าเสียงกระซายตอนไหน,น,ไหนถึงตอนไหนถ้าตอนใต้โอเคเป็นไปได้แล้วถ้ามึงขันยูนิสข้างล่างนะไม่แต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับนายจ้างอิสราเอลนะคุณพี่ก็นี่ไงผมนึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเพราะในปาเลสไตน์เนี่ย คนอิสราเอลไปปานนี้จะเป็นเหลืออะไรล่ะถ้าอยู่ในนั้นน,น,น,นายจ้า,ายกเว้นว่านายจ้างอยู่ในอิสราเอลแล้วคนไทยรับจ้าอยู่ในใน,ในกาซาแล้วไปทําอะไรในชวงกาซาถามเสียอ่ะไม่รู้อันนี้ต้องต้องต้องอันนี้ก็เพิ่งรู้ต้องต้องต้องถามให้รยายละเอียดชัดเจนเพราะที่จริงแล้วคนไทยในในอิสราเอลเนี่ยมีสี่หมื่นกว่าคนเอาล่ะฮะแต่ว่านี่เขามีสองหมื่นเองนะแสดงว่าที่รายงานมันสองหมื่นที่กลับมาในเอเคอาจจที่จริงกสี่หมื่นกว่าคน อันนี้ผมคุยกับคนที่เขาติดต่อกับเรื่องแรงงานไทยในในสรรเอลนี่แหละเขาบอกมีแรงงานไทยสี่หมือนคนแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมถามว่ามีฐานรับจ้างไหมมีไหมเขาบอกว่ามีรอปภเป็นการเงี้ยหรอคือแรงงานไทย,ยไปทํางานในคิบบูชในสวนในนิคมของเขาเนี่ยนะในหางสถานที่คนไทยอยู่เขาบอกหางจากชุนักซาศาหากิโห้ากิโล,โลแต่ก็เป็นแนวหน้าใกล้สุด ฟิิิลปปนส์律宾อยู่ข้างในมาแล้วคนไทยมีแรงงานไทยไปทำเนี่ยก็มีคนไทยไปเป็นกาดมีปืนลูกซองก็แจกปืนลูกซองให้เป็นกาดเป็นกาดฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทํางานเฉพาะในไร่ในฟาร์มเป็นเกษตรนะมีเป็นเป็นกาดเป็นอาวุยเป็นกาดจัดอาวุธถือปืนลูกซองคอยคุ้มครองความปลอดภัยมียังยังไม่แน่ใจถือเข้ามาเขาบอกกลับมาแปดพันคนเนี่ยมันเครื่องบินมันทุบกระจายรักหลายสองร้อยคนสามร้อย อาจจะมาจองตั๋วมาเองอันนั้นมาตรงนี้เองอาจจะมีส่วนแต่ไม่ตอนนี้ไม่มีขนเลยของท่าอะกาศไม่ใชเขนยแล้วหยุดแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่กลับไงแต่ว่ากลับมาตอนนั้นมันถึง4 0 0พันเหรอถามดิอ่ะเขาบอกเขาบอก8ถึง9ก0 0ก็ข้า8ถึง9,000แต่ว่าต้งจากมาเองสายการบินเอลเอาเนี่ยนะผ่านจากสนามบินเบนโกเรียนที่เทลอาวิฟนะก็โอเคเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันมันฟังดูมันยังไงอยู่เอะหรือว่า390นี่ไปไป ไปรับจ้างอะไรเปล่าฐานรับจ้างเหรอ,อไม่รู้อ่ะก็เดี๋ปาดประหลาดไหมล่ะคือเป็นนายจ้างอิสราเอลในฉวนงการซาเนี่ยมันดูฟังแล้วมันลําบากอ,ะอ่ะดูฟังดูแล้วคุณอิสราเอลจะไปอยู่ในนั้นทําไมเพราะมันเป็นฉนการซาเป็นคุกปิดล้อมหมดเลย<อ>นะแล้วมันไม่ปลอดภัยสำหรับคนอิสราเอลแน่นอนเพราะพื้นที่เป็นของปาเลสไตน์ใช่ไหมแล้วยิ่งมีศึกสงครามอยานี้นายจ้างไหนไปจ้างคนไทยอยู่ที่นั่นนี่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 เนียก็แปลกนะนี่กระทรวงต่างประเทศนะ บอกว่ามี20,000อยู่ในทะเลทรายอาราวาและอีกกลุ่มที่ยังอยู่ในฉนนกาซาซึ่งตัดสินใจไม่เดินทางกลับประเทศเพราะเชื่อมั่นในในจ้างและทางการจำนวน390แต่สถานทูตติดต่ออยู่ตลอดเขาว่าอ่างงี้อาจจะอยู่ตอนใต้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตอนใต้ของของไอ้ที่ติดกับอียิปต์เหอะ,ะที่ติดกับอียิปต์ตนตอนใต้เนี่ยแต่ว่าจะไปทำอะไรที่นั่นน่ะนั่นสิ อันนี้ไม่เป็นไรก็ถือที่ว่ในแเป็นประเด็นน่าสงสัยกันแล้วกันประเด็นน่าสงสัยว่าเขาไปทําอะไรที่นั่นะะจะทํานอกจากว่าไปธมาค้าขายเปิดร้านอาหารในเหรอแต่ว่าในกาซามนันเป็นเป็นคุกเปิดมันคุกเปิดมันไม่มีสซื้อละเสรีภาพอะไรเลยค่ะแล้วคุณเป็นคนแน่นอนก็ในนั้นก็มีกาซามีชาวเมริกันมีชาวต่างชาติอยู่หน้าที่อพยพไปตอนหลังๆที่อียิบเปิดพรมแดนที่ฐานาฟาให้นะก็มีชาวเมริกันชาวอื่นๆเขาออกมาตามนั้นก็มีแต่ว่า ถ้าเป็นคนไทยอยู่ในนั้นน่ะอถ้าเป็นนายจ้างชาวคือคือในในฉนวนกาซาเนี่ยอคือมีคนคือในอิสราเอลมีคนสองสัญชาติอชาวอิสราเอลเป็นอาหรับก็มีแต่เป็นเป็นเป็นถือเป็นชาวเป็นชาวอิสราเอลคือเป็นพลเมืองอิสราเอลแต่เป็นชาวอาหรับมีนะนะมีเพราะว่าในนั้นมี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 ทุกหลายพหลายหลายชาติหลายภาษาเป็นอาหรับแต่ว่าเป็นได้สัญชาติอิสราเอลเป็นพลเมืองอิสราเอลอ๋อ ม,มีอ,มอาหรับเพราะอาหรับคุณอาจจะมาจากประเทศอื่นก็ได้เนี่ยอ,อ,อ,อาหรับมาจากไหนก็มีม,มาจากแอ,อฟริกาก็มีเป็นพลเมืองอิสราเอลซึ่งมีทั้งอาหรับและมีทั้งอิสอราเอลคือยิวเข้าไงมียิวกับอาหรับแล้วก็ยิวกับน,นอนยิวยิวกับไม่ใช่ยิวนะที่พลเมืองหลายชาติอย่างอช่นไนจีรียมาจากอิเทอเปียนั่นนี่นู่นนะผิวดังผิดอะไรก็พลเมืองอิสราเอลก็มีนะก็เรียกว่ายิวที่ไม่ใช่ยิวก็เป็นพลเมืองอิสราเอลก็มีไง ก็คนไทยก็มีนี่ที่ไปแต่งงานกับอิสราเอลก็เป็นคนไทยเป็นผลิตเมืองอิสราเอลแต่เป็นคนลูกออกมาลูกออกมาเป็นคนอิสราเอลแต่ว่าสามารถถือสองสัญชาติได้ภรรยาก็แต่งไปแล้วก็ได้สัญชาติก็ได้สัญชาติอิสราเอลแต่ว่าถือพาสปอร์ตสองใบได้ไทยก็ได้ก็อเมริกันก็คนยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์อยู่ในอิสราเอลส่วนใหญ่สองสัญชาติทั้งนั้นแหละถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นใหม่นะไม่ใช่เกิดที่นั่นนะก็จะเป็น มาถือพาสปอร์ตมรในกันก็มีฝรั่งเศสอิตาเลียนรัสเซียยูเครนมีหมดอ่ะอสองชอาติหลายหลายเชื้อชาติหลายภาษาที่อยู่ในในนั้นก็มีเยอะรัสเซียอพไปจากรัสเซียก็มีเยอะอจากยูเครนก็เยอะนะค่ะ,อะเอาละ,ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะสามารถ <c oughs> ตัวประกันห้าสิบคนที่เขากำลังเจรจาอยู่ไม่รู้จะมีไทยหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูด้วยความเคลื่อนไหวนี้นะคะเพราะว่าฝั่งของเมื่อวานทางด้านของ คนของคุณวันณอเขาก็ยังประสานอยู่พยายามที่จะให้ออกมาคือเขามีออฟฟิศของฮามาสเนี่ยอยู่ในโดฮากาตาใช่ไหมตาลิบันก่อนหน้านี้นก็มีออฟฟิศอยู่ในโดฮากาตาแล้วก็ของเราไปเจรจาท่านกับอิหร่านซึ่งเจรจากับพวฮิสบุลละที่มีความสัมพันธ์กับฮามาสใ,ในกาซาแต่สถานปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ยังไม่หยุดยิงกันนะเพราะว่า อิสราเอลก็ยังไม่ยอมเลิกยิงแล้วในทันย,ยิงโฮพูดล่าสุดก็บอกว่าก็มันช่วยไม่ได้ที่จะมีคนตายมากขึ้นแต่ว่าภารกิจหลักคือต้องการจะกวาดลาฮามัสฉันต้องยังมีลูกหลงหรือลูกจริงอะไรก็แล้วแต่และฝ่ายขององค์กรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่ามันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันลําบากตอนนี้อินเทอร์เนต็ตก็ล่มโทรศัพท์ก็ล่มเพราะว่าไม่มีพลังงานไม่มีน้ํามันมไม่มีอะไรเครื่องปั่นไฟ้า อาหารกําลังจะอยู่ขั้นขาดแคลนคนก็เลยอดอยากอดอาหารตายเพราะอาหารไม่มีเจอมันได้ว่าอิสราเอลเนี่ยทำลายบอมโรงงานทําขนมปังไงใช่ไหมบอมอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำไม่ให้น้ำไม่ห้อาหารเลยแล้วก็ล่าสุดที่บอมห้องเก็บเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลอัลชิฟ่ายาใช่ก่อนหน้าบอมห้องไอซียูตึกอาคารไอซียูถล่มมาใช่ไหมหด้ายมากตอนนี้เด็กเป็นร้อยเลยที่ พังงาบพังงาบพังงาบอยู่เพราะว่าตู้อบไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าใช้ขาดทั้งพลังงานขาดทั้งน้ําขาดทั้งอาหารแล้วขาดทั้งยาค่าคนทั้งเป็นเลยก็น,นี่ถึงบอกว่าเป็นการค่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุ่นใหม่ที่สุดเลยนะที่รุ่นใหม่สุดคือที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครทําอะไรได้เลยค่ะค่ะกฎหมายระหอ่างประเทศทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่สนใจสหประชาชาติก็ทําอะไรไม่ได้เออเจนีวงเจนีวากฎปัจเจนนวาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าในทันยูไม่ฟังแม้กระทั่งโจไบเดน โอ้โหนะอาจจะเป็นปากว่าตาขยิบก็ได้จากนั้นก็คนปาเลสไตน์ก็ต้องตายต่อไปคแล้วก็เกินจํานวนที่คนอิสราเอลเสียชีวิตพันสองอคนวันที่เจ็ดตุลาซึ่งวันเริ่มต้นของการสงครามรอบใหม่ใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าคนเขาบอกว่าคุณต้องดูว่าวันที่6ตุลาห้าตุลาสี่ตุลาสามตุลาหนึ่งตุลาก่อนหน้านู้น่ะย้อนไปเจ็ดหปีน่ย เกิดอะไรกับชาวปาเลสไตน์ใช่มันถึงมาเจตุลามันถึงมีเจตุลาได้แล้วก่อนหน้าเกิดสงครามกันหลายรอบแล้วทั้งในเลบานอนตอนใต้แล้วก็ทั้งในในเชลนกาซาอันนี้อันนี้คือลูกระเบิดเหรอคุณพี่อ่าใช่ลูกระเบิดโหดหลายมากลูกระเบิดใช่ลูกระเบิดและอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธตลอดว่าจะให้มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นไงคคือไม่ยอมให้ตัวเองมาแย่งแผ่นดินเขาอยู่แล้วก็ไม่ยอมให้ปาเลสไตน์มีประเทศเองไง ถึงจะมีประเทศกัมพูช์ทำไงเพราะอีกอยู่่ฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งโจนันกาซาอีกฝั่งอยู่ฝั่งโตะวันตกแม่นน้ำจอร์แดนอ,อิสราเอลคือความต้องการหลักคือเขาต้องการควบรวมดินแดนทั้งหมดเนี่ยโดยการขับไล่าชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากจดินแดนสองนี้ยึดครองเป็นของตัวเองคนเดียวให้เป็นของอิสราเอลคนเดียวเลยโอ้โหนี่คือบ้านเมืองที่เขาอยู่กันแบบสบายๆคือโอเคฮามาสเนี่ยเขาไปแข่งขาคนอิสราเอลเพราะก่อนหน้าโนอนอิสราเอล คือชาวปาเลสไตน์อยู่นั้นโดยไม่มีอิสรภาพนะไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นกฎหมายก็พึ่งพาไม่ได้เพราะอิสราเอลในกดขี่กดดันทุกอย่างจํากัดสิทธิทุกอย่างเนี่ยก็สภาพที่อิสราเอลแปลสภาพให้ไปกาะซากลายเเมืองร้างเป็นอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาต่อเนื่องนะคะวันนี้ที่เมืองไทยมีเรื่องระทึกใจเพราะว่า เราได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมียนมานะคือมันมีแผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยช่วง8นาา37นาทีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศเมียนมาและติจูดี่อจุด2 1 1่งองศาเหนือลองติจจุด99.344องศาตะวันออกแล้วมีขนาด6.4ก็หนักนะฮะแรงที่แรงลึกลงไปก็ผิวเหมือนกันนะ9กกิโลเองใช่แสดงว่าตื้น<ช>นะคะ เขาบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อขออภัยทิ่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างไปประมาณ100กิโลเมตรทําให้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยไหวไป4ีหจังหวัดเลยเชียงรายเชียงใหม่ลําพูนน่านแล้วมาถึงกรุงเทพมหานครด้วยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวมี aftershock ตามมาอีก3ครั้งขนาด4.1 3.5และ3.4 ในเวลาไล่เรียกกันนะคะเขาก็บอกว่ามีการอพย,ยพประชาชนออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่เชียงรายนะฮะแล้วก็เชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ประชาชนเจ้าหน้าที่คนไข้ได้รับแรงสั่นสะเทือนรู้สึกตกใจมีการวิ่งหนีกันแบบนี้เลยคุณพี่นี่นี่แรงมากนะโอ้สำหรับเราอะแรงนะเราไม่ค่อยเจอแผ่นดินไหวนะกรุงเทพอะบางครั้งเราจะมึนมนงงงนิดหน่อย กรุงเทพจะรู้สึกแค่บนตึกค่ะพี่ๆตึกสูงแต่ว่าถ้าในที่ภาคเหนือโรงพยาบาลที่ชั้นไม่ได้สูงก็ก็ไหวก็รู้สึกได้เลยเห็นบอกทางเชื่อมโรงเรียนเนี้โรง,งพยาบาลเชียงรายพราชาุเครเนี่ยตึกใหม่กับตึกเก่าเนี่ยร้า,า,า,กกาวนะเห็นไหมนี่ไง <c oughs> เขาบอกว่าโรงพยาบาลเชียงใหม่ที่เสียหายนะคะมีโรงพยาบาลสันทรายอาคารร้าวเพิ่มหลายจุดด้วยกันแล้วก็รอยร้าวเดิมก็เพิ่มความยาวขึ้น ที่โรงพยาบาลเชียงดาวรอยเล้าหนึ่งแห่งที่ห้องยานะคะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลที่เชียงแสนโรงพยาบาลเชียงแสนโรงพยาบาลพญาเมงลายโรงพยาบาลดอยหลวงโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลแม่สายพวกนี้คือได้รับแรงสั่นสะเทือนหมดนะคะแล้วก็เกิดปัญหารอยเล้ารอยแยกหลายจุดทั้งภายในและภายนอกอาคารแต่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงโครงสร้างหลักก็มีแค่รอยเล้าเพิ่มขึ้น เรียกว่ามันยังไม่อันตรายที่โรงพยาบาลเชียงงรายหนีเลยคุณพี่เออดนี่นี่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ปิดบริการตึกกุมารเวทเลยแล้วย้ายผู้ป่วยไปตึกสงแทนแสดงว่ามันใช่มันไหวมากใช่ไหมเด็กเพนเลยไหมเด็กเด็กเพนเลยนะผมผมเคยเจอพันธุ์นิวที่เชียงรายตอนนั้นนั่งเรียนหนังสืออยู่บนชั้นสองขึ้นโรงเรียนตอนนั้นเป็นตึกเก่าไม่มีโครงสร้างเหล็กนะค่ะเรียนหนังสือหน้าหนาว่านะ นั่งอยู่แผ่นดินไหวคือ,อรกระดานเนี่ยช็อกที่ว่าบนมันไหลปัปบปัปโต๊ะไหลปับปครู i, ผมวิ่งลงไปเลยไปอยู่กลางสนามนั่งอาบแดดนั่งกลางแดดนั่งเรียนหนังสืออยู่ะนะก็นะ่าเป็นเป็นครั้งดีที่เจอที่เชียงรายเรียนหนังสืออยู่โต๊ะมันไหลไงโต๊ะไหลปับปบปัปปปนะเป็นนี่แต่ว่าทางฝั่งทางฝั่งภาคเหนือเขาก็จะเขาก็รู้กันเลยนะว่าถ้ามีแผ่นดินไหวอย่างนี้ก็ต้องวิ่งออกใน สนามต้องไปสนามก่อนใช่ใช่อาจจะยืนโครงเครกันนะอย่างต่างประเทศเขาก็วิ่งบนถนนอยู่บนถนนแต่ว่าห่างจากอาคารสูงเพราะมันสามารถถล่มลงมาได้นี่ก็ถล่มนี่ขนาดนี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นผลจากรอยเลื่อนเชียงตุงในเมียนมาขยับใหญ่คุณพี่แต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานจากในพื้นที่ของเมียนมาเองว่าความเสียหายเท่าไหร่ใน พื้นที่นั้นคงเป็นอาคารบ้านเรือนธรรมดาไม่มีอาคารสูงนะนะก็บ้านอย่างชั้นสองชั้น้ยยทีวีแว่งเลยทีวีแว่งเลยใช่ส่วนที่ฟิลิปปินส์เย็นนี้ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันแปลกไหมอาเซียนนะวันเดียวกันนะไม่รู้ว่าเป็นรอยร้าวที่เชื่อมกันหรือเปล่านะเพราะว่าฟิลิปปินส์มันอยู่บนรอยเลื่อนภูเขาไฟนี่ใช่ไหมฟิลิปปินส์นี่น่าจะเกิดช่วงไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นหรือเปล่านะฮะมีข่าวรายงานเข้ามาว่าแผ่นดินไหวขนาด6.7เ ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์แต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่สร้างความเสียหายภายในห้างสสพินค้าแห่งหนึ่งโดยแผ่นดินไหวเกิดนอกชายฝั่งเกาะบินดาเนาคุณพี่ใช่ไหมตรงแหว่งไฟมียู่ตอนตอนใต้แล้วมันเชื่อมกันกับเราไหมเมียนนามไม่ ไม่เกี่ยวของเราเขามีของเขามีรอยของเรามีรอยเลือดสกงสแกงอะไรแม่ของเราก็มีอีกแบบหนึ่งเป็นเปลือกโลกคนละคนละแบบกันไอ้นั่นเขาอยู่วงแหวนแห่งไฟมาจากเวเนซุเอลาอ้อมลงมาเนี่ยผ่านอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถึงฮาวายโน่นไม่เกี่ยวกับเราอ่าญี่ปุ่นฮาวายโน่นมันบังเอิญบางวันเดียวกันของเขาใช่ไม่เกี่ยวกันมันเรียกว่าการเคลื่อนไหวโลกปลาปลาเนี่ยปลาแล้ทิกตัวปลาอะไรปลาอะไรพี่ปลาปลาโน้ยังไงปลาแล ปาอนุนปลาอนทนปลาอนุพริกตัวโอ้ยตายละถ้าจะตัวใหญ่นะใหญ่สี่ใหญ่พริกทีว่าปรลาอนุพริกตัวปลาอนุพริกตัวโอ้ในะช่างคิดอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ กลับมากันต่อนะคะวันนี้ประเด็นเรื่องทางด้านของอุงอิงไปหาคุณเฉลิมอยู่บํารุงที่บ้านพักริมคลองก็ตัเป็นประเด็นทางการเมืองที่นักข่าวพยายามไปถามหลายท่านทีเดียวหนึ่งในนั้นคือภูมิธรรมเวชชัยนักข่าวถามว่าไปครั้งนี้ไปเคลียร์ใจใช่หรือเปล่าภูมิธรรมรู้ได้ไงอ,อิงไปแล้วมาอธิบายแทนอุงอิงได้ไงเออ,เออนั่นสินั่นสิเขาอยู่พักเดียวกันก็เข้าใจแต่ว่าอุงอิงเขาบอกภูมิไทยว่าเช่นไปทําอะไรมั่งคุยอะไรมาบ้างเขาพูดเหรอ ไม่รู้สิแล้วเวลาองค์ิงจะไปหาเฉลิมนี่ต้องรายงานก่อนเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องรายงานท่านรองนายกเหรอเออท่านรองนายกนะเขาเขารายงานไหมหัวหน้พักต้องรายงานพักหลวท่านรองนายกเหรอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าพี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าเขาบอกว่าแพทองทานเนี่ยหลังจากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักจากที่ประชุมใหญ่อย่างเป็นเอกฉันก็ให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโสก่อนหน้านี้ก็ไปพบผู้อาวุโสภายในพักหลายคน หลายคนที่ป่วยหรือติดขัดในภารกิจไม่ได้มาประชุมซึ่งรวมถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นอุงอิงก็เลยต้องเดินทางไปเยี่ยมและไปขอคําแนะนําบรรยากาศเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรคุณเฉลิมก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วการที่อุงอิงถไปก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่หัวหน้าพักเออนี่ตอบเหมือนเป็นพ่อเขาเลยนะยังไงเนี่ยเขาอยู่ในบ้านไม่สวมรองเท้าเหรอฮะไม่สวมรองเท้าอะไรอ้าทำไมอะคุณทัาเปล่าเนี่ย เอาคนไทยคุณพี่คนไทยก็เดี๋ยวเทาเปล่าดิเท้ามันเย็นเดี๋ยวเป็นเป็นเน็บชาได้นะหัวงเขาต้เย็นเท้าเขาปูเขาปูพรมอยู่นี่ไงปูไม่จะยืนกระดานไม้เห็นมาไม้แล้วมันเออทำไมไม่สวมรองเท้าล่ะเดี๋ยวเขาถามเลยคนขวายสวมรองเท้าสีขาวเห็นไหมสวมท้ายไหมรองเท้าอะไรอะไรนะเขาเรียกใส่อะไรนะรองเท้ารองเท้าในบ้านเหมือนรองเท้าโรงแรมอ่ะรับแจกโรงแรมอ่ะใช่ไหมคือเดินนี้เดี๋ยวจนเท้าแตกแล้วมันไม่สวยห่วงอะไรอย่างนั้น ไปห่วงอะไรอย่างนั้นนะคนไทายคุณทล้วมันี้ดูไม่ค่อยจะมีบารมีเท่าไหร่นะดูงี้นะทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูไม่บอกเป็นหัวหน้าพักเหรอดูคือมันคุณเจอคนหลังเหมาะกว่าแล้วหลานหลานคุณเฉลิมเหมาะกว่าไหมดอกฟ้าในมือโจรเนี่ยดอกฟ้าในรังโจรเนี่ยไม่ใช่ตายละใครโจรใครโจรพูดดีๆนะไม่ใช่ใครโจรพูดดีๆดูไอเสือนั่นเห็นหรเปล่าไเห็นโอ้โหใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ย เออนี่นี่นี่หน้าตายิ้มแย้มนะก่อนหน้านี้ไงต้องไปขอโทษเพราะมีข่าวว่าไปว่าเขาว่ากวนโอยไงเออใช่ปะใช่ใช่เออพูดงั้นได้ไงอะที่จริงนะเขาเขาพูดกันวันนี้คงไปวันที่พูดภาษาดอกไม้กันแล้วเออดอกไม้ใช่ไหมเอออันนี้ก็ทางทางนั้นเหลือเมื่อคงรอมานานแล้วว่าเมื่อไหรจะมีคนมาติดต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทางภาษาเอตโรไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันเงียบเป็นนานผิดปกตินะมันงั้นเดี๋ยว ป็นเหลืมรายวันแล้วยุ่งนะเออ่ยุ่งนะยิ่งกว่าชีวิตอีกใช่ไหมยิ่งชีวิตสิเพราะว่านี่เขามีมีฤทธิ์มากกว่าเยอะเามีริทมมากีข้อมูลมากกว่าอ๋อใช่ไหมใช่ใช่แต่หน้าเขาจ่มใส่นะเขาเรียกแล้วว่าอะไรนะไก่เห็นตีงงเห็นนมไก่เออเออเออที่จริงองค์อิงเคยถามว่าลุงลุงขอดูอะไรห้องใต้ดินจะพร่องไปเยอะไหมเียเออมีเหรอเขามีห้องใต้ดินอยู่จริงพระคุณพี่จ้างทำตั้งสี่ล้านใช่แล้วคุณพี่ดูได้ไงคุณพี่ไปดูมาหรือ แม่เป,เป็นข่าวหรือว่ายังไงก็เขาพูดแล้วเขาเจ้าพูดแล้หมอไปทำให้หายสิ่เหล่านั้นเดี๋ยวบอกนะว่ารู้จักพูดรับข่าวพูดรับเบาอีกอ่ะพูดรับหมอล่าให้ฟังงั้นเราก็ไปซื้อตู้เซฟจากร้านเฟอร์นิเจอร์ฝั่งทนมา25ใบไงจริงปะใช่เก็บอะไร25ใบบ้านเขา12ไร่เก็บอะไรก่อน25ใบอ่ะ25ใบใบขนาดเล็กใส่ตั้งแต่5 5กิโลจนถึง500กิโลจริงปะ ใช่แต่อยู่ริมคลองนะมันไม่ชื้นเหรออยู่ข้างล่างก็มีอุโมงค์ลอดใต้คลองไปผู่ในวัดในบางบอนได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่อันนี้มันอุโมงค์ฮามาสหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เขาไม่เอาห้องใตดินเขาขยายต่นหลังเขาขยายห้องใตดินใหม่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่เออเนะประหลาดใจนะไม่น่าเชื่อนะองวิทย์ได้ไหมลุงขอลงไปดูห้องใตดินมันพร่องไปเยอะไหมพร่องไปเยอะไหมเราจะเติมให้อย่างงี้เหรอแล้วในตู้เต็มไม้อ่ะจะขนขนมาสองสามเที่ยวอย่างงี้เดี๋ยวดูเติมให้อย่างเงี้ยไปคราวนี้อย่างน้อยก็สามสิบห้า กิโลนี่นะอะไรอ่งุ่นเหรอหรือเงาะเอาอะไรลมอ๋อลมนะน้องด้วว่าหิ้วผลไม้ไปฝากเออเพราะตอนเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเขาพูดว่าต้องไปบ้านทีเช้าต้องเช้าต้องนัดไปนะมีกระเช้ากระเช้าผลละมุงผลไม้ไปฝากไงอ๋อเหรอเหรอไปคนครบทุกจังหวัดเลยนะเอราะตอนน่นอนเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยต้องไปอ่ะ๋ออย่ามามือเปล่านะเว้ยเพราะมีผลละมุงผลไม้ชอบกินผลไม้ข้างล่างกระบุกกระดาษน้อยหน่อยแมนหนาหน่อยบุกกระดาษบุกกระดาษลองก็ เวลาคือค่อยดูเยอะไงใช่ไหมแล้วขายเนี่ยอ๋อกระดาษลังอะไรเงี้ยคะกระดาษในวางวางให้ผลไม้ดูเยอะนี่คิดผิดไปเลยนะเนี่ยคิดไปเป็นอย่างอื่นนะเนี่ยกระดาษอ่กระดาษ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 เนี่ยมันกระดาษมีหลายอย่างเนี่ยแบบไหนแบบแข็งก็มีแบบอ่อนก็มีแบบฉลานี้ได้ก็มีอะไรเงี้ยนะแบบก็มีใช่ไหมแต่ไม่มีกระดาษดิจิตอลไม่มีกระดาษดิจิตอลไม่มีนะอันนี้เขาบอกไม่ต้องเคลียร์ใจเพราะว่าไปเนี่ยในฐานะผู้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นเรื่องปกติของ นางสาวแพรทองทานอยู่แล้วทำไมต้องไปคนเดียวอ่ะอ้าแล้วให้พาใครไปอ่ะทำไม,ไมต้องทไปคนเดียวอ่าถามสิทำไมไม่มีคนในพักไปด้วยเลยเพราะน้อ,นองออว่าไปแต่อาจจะถ่ายรูปแค่นี้เขาไ,ไม่ไปคนเดียวหรอกคุณพี่เขาทำเสือ,อ,อคุณขับรถเหรอข้างนอกอระน้องว่าอาจจะมีคนในพักกันแหละพาไปคือการคุยอย่างนี้มันต้องคุยอย่างนี้คุยอย่างนี้คุยจะไปคนอื่นนั่งคุยด้วยได้ไงล่ะ <believ S 2> ใครจะ<ช>ไป<ม> э? รู้อาจจะภูมิธรรมนี่แหละไปใครจะไปรู้เขาแค่ไปถ่ายรูปออกมาเท่านั้นเองไม่ เขาดูห้องร้องไปเยอะไหมอเออแต่ละแต่ละเออจะค,คนมาเติมให้เติมให้นะออ <laughs> ดีจัง <laughs> เออนะ <c oughs> อ่ะ,อะบอกเป็นการเคลียร์ใจไหมบอกไม่ต้องเคลียร์ใจความไม่พอใจหรือความเห็นต่างไปเรื่องปกติวันเวลาผ่านไปก็เคลียร์กันเข้าใจได้และถ้าหากตนมีโอกาสคุณทั้งหมดนี่เราต้องต้องต้องฟังเฉลิมพูดต้องฟังยังไม่แอะออกมาเลยคุณต้องฟังคุณเฉลิมพูดคุณจะฟังคุณวันเบิร์นอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นอ่ะ ต้องคุณเจ้าตัวเองต้องเป็นตัวพ่อนะเพราะเจ้าตัวเป็นคนลงเล้งออกมาเองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ตกลงถ้าคุณคืนดีกันมันเป็นครั้งที่4ที่5หรือว่าเนี่ยมันหลายครั้งแล้วันเป็นอย่างเงี้ยเออเหรอเจ้าพ่อแง่แม่งอนเหรอคุณพี่ก็เป็นไปไปเปโมระกระสุนไม่ไหวนะตบจุกตบจุกงี้นะใช่เออกับทัตว์นิดงี้นะเออหลายรอบแล้วนะเออเออใช่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 เมื่อก่อนนี้โอ้โหใส่เต็มที่เลยตอนหลังเฮ้ยกลับไปแล้วเว้ยมัน ก็ต้องเป็นงี้ยวเนี่ยมันต้องคนอย่างเงี้เนี่ยอาคนเรามันต้องถมากรินต้องมีชิดอยู่นะถ้ามีถ้ามีอะไรแหล่งทรัพยากรเขาต้องต้องอยู่พักเดียวกันอยู่ไงเพราะเขาเขาเป็นรอบนี้เขาได้สอสอนะใช่เขาพักงานไปนานนะเพราะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อไทยไม่ได้สอสอบัญชีอะไรชื่อเลยลูกเขาสอบตกไงเออลูกเขาสอบตัวเองเขายังเป็ตัวสอบแต่มีฤทธิ์เนี่ยใช่ใช่แต่ถ้าเขามาเป็นเหรมรายวันเนี่ยพูดเลยชั้นสิบสี่ปุ๊บติตายเลยนั่นเนี่ยตายเลยตายเลย สื่อมันต้องสนใจมากกชูวิทย์เดือมันกว่าในทะเลมีฉลามใช่ไหมแต่ว่าในสภามีเฉลิมแน่นอนนะทีนี้อ็จะฉลุยไหมเออฉลุยเลยนะทีนี้เขาบอกงี้บอกว่าภูมิธรรมบอกว่าถ้ามีโอกาสตนก็จะเข้าไปกราบร้อยตํารวจเอกเฉลิมเหมือนกันเออครภูมิธรรมกราบเรื่องอะไรอ่ะเอาไปกราบสวัสดีไงคุณพี่ก็เขาเป็นสสเขาเจอในสภาก็ได้ทําไมอ่ะเอาก็แบบ เออนิดนึงไปมือเปล่าเหรอไปมือเปล่าเลยไปมือเปล่าไม่ได้นะต้องมีโปรเจกต์ไปด้วยสิมีโครงการไปด้วยอย่างนี้เหรอเขาเป็นส่งพาณิชย์อ่ะลอรองนายกด้วยอ่ะเอออรงนายกด้วยไม่มีโปรเจกต์ได้ไงเออเออต้องมีอย่างของอะไรค้าขายะไห้สัมภาษณ์ทำไมเน็กไทบิดขนาดนั้นเออไม่มีคนดูแลเลยนะอ่ะไปต่อทีนี้เขาทำไมหน้าแดงถึงกับเน็ไทยก่ะคุณพี่ทำไมหน้าแดงกับเซ็งไทยก็อายุมากแล้วเดินไปเดินมาก็เลือดฉีดสิใช่ปะ ไม่ใช่เครื่องดื่มจากฝรั่งเศสไม่ใช่นน <c oughs> ใครก็จะมาเปิดแต่กลางวันก็นานนั้น <c oughs> คนอื่กก็แดงๆเหมือนกันแสดงแสงเออๆๆหน้าแดงหน้าแดงทีนี้เขายืนยันว่าสมาชิกเพื่อไทยทุกคนถือเป็นกําลังหลักเช่นเดียวกับคุณเฉลิมคุณเฉลิมก็ใช้ประสบการณ์ในการให้คําแนะนําช่วยงานพักซึ่งได้นํามาปรับใช้และ,ะกับความเป็นจริงที่เรากําลังเผชิญอยู่อันนี้อันหนึ่งนะที่คุณคุมธรรมพูดนะคะส่วนทางด้านของอีกพักหนึ่งก็นี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันก็คือคุณพัชรวาทวงสุวรรณ พลตารวจเอกพัชรวาดเมื่อวานให้สัมภาษณ์แล้วก็วันนี้คนก็ยังพูดถึงกันอยู่คือถูกถามว่า,าลุงป้อมเนี่ยตกลงจะยังไงพร้อมจะรับไม้ต่อจากลุงป้อมหรือยังบิ๊กป๊อตนะพลตารวจเอกพัชรวาดบอกว่าอุย้ยลุงป้อมท่านยังแข็งแรงไม่ได้มีการฝากฝังอะไรทั้งนั้นเพราะท่านดูแลอยู่แล้วพร้อมปฏิเสธว่าพลเอกประวิตยไม่ได้ลาออกนะ ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านั้นเพราะว่ายังแข็งแรงและยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไปแล้วที่น่าสนใจคืออะไรไหมคืออะไรอ่ะพี่เขาจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวเรื่องนาฬิกาเขาจะผ่านพ้นไปได้ดีไงปปชเหรอใช่จะผ่านพ้นไปดีไม่มีราคีเลยไม่มีราคีเลยใช่นะจะผ่านพ้นไปได,ดีมากเลยแล้วคืนไหมคืนไหม,ไหมตลง<ะ>ที่ยืมมาคืนไหม คือไม่คือไม่รู้แต่ว่าผ่านเรื่องนี้ไม่มีใครไตส่สนใจจะส,ส,สอบเสือว่าเป็นยังไงก็ผ่าน,นอ,อ่ะใครไปร้องไปร้องก็ร้องไปไม่เป็น<อ><า>แต่ผ่านเอ,อผ่าน,ออานไม่มีปัญหาลูกป้อมสบายเอ๋อ,เอ,อ,อ,อแต่รายที่ยืมอะไรลูกมาในการลูกมาใส่นั้นก็ไม่รอดฮะผู้หญิงอะไรที่มันยืมในการลูกมาใส่นั่นหรอคะรอดอยากแต่ลูกป้อมรอดลูกป้อมรอดรอดน่นอนจริงไม่รอดจ้ยังไง เพื่อนเพื่อนนั่งอยู่พิดหรอน้องเก่านั่งอยู่น้องเก่านะใช่รอดอ๋อรอดแน่นอนใช่อแต่ว่าตอนนี้ยังเขาถามว่ายังมีบารมีทางการเมืองอยู่หรือเปล่าถ้ารอดมาปุ๊บก็ี่น้องมีต้องมีแน่นอนล่ะนะคะไม่ใช่แต่เขาล่าสุดเขาไปจับตรงจับตานะบอกไปงานกระทงงานกระถิ่นรอบที่ผ่านมา ไม่มีคนตามเลยนะในพักมีนั่งอยู่ไม่กี่คนเราก็วัดใจเหมือนกันนะว่าอ๋อไม่มีใช่ไหมกูเืนกูไม่มีอะไรไม่บอกมีใครใช่ไหมไม่ตามใช่ไหมถ้าวันหนึ่งกูหึ่มมาเมื่อไหร่พวกนั้นมึงต้องตามมากูจะถีบส่งเลยเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอการวัดใจไงวัดใจคนล้มอย่าข้ามใช่ไหมเออคนะเดนวันหนึ่งอาจจะจะไม่รู้ในคุณลุงพ่ายังเป็นสสอยู่อ่ะใช่ไหมค่ะยังมีอะไรเด็ดขาดแต่ว่าโอกาสเป็นนายกไม่มีแค่นั่นเองนะ แต่หลุดจากคดีพุ๊บแล้วก็ยังมีโอเคเติอนอยู่ตามสภาพม,ม,มีเงินเือนเป็นแสนกินอยู่ส,สภาจ่ายให้อยู่เป็ยังไงอ่ะ คุณอาจจะเห็นว่าไม่มีไม่มีบารมีแล้วนั่นนี่นู่นนะใครจะไปรู้ะรทันทีที่หลุดมาจากกประช้้วก็ป้าคันนี้กัมพดเารออืมป่าร้อยต่อจะเริ่มมาคึกคักมีนกกามาแวะเวียนมาเยี่ยมอีกหรือเปล่าเออนะตอนนี้เหมือนต้นไม้แห้งโกรดนีะมแลแม่ไปขี่สายลมไปเลยยัตอนนี้เป็นป่าเขาหัวล้อยู่ ไม่ค่อยมีสัตว์ป่าเท่าไหร่ต้นราคาป้อมขาดปุ๋ยบำรุงเออขาดปุ๋ยบำรุงนะเออเอ,อ,อันนี้เขาก็ถามมาอ่ะก็รอดูนะคะเ,ออเรื่องของเงินที่ต้องวันนี้น่าสนใจคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยบอกว่าก,ากรรมการนโยบายดิจิตอลเนี่ยนะคะได้มีการพูดคุยกันหลายประเด็นแล้วก็มีข้อเสนอจะดําเนินการอย่างรอบด้านโดยบอกว่าตอนนี้ก็จะส่งให กิีการเนี่ยซึ่งส่งไปแล้วนะรอตีความออกมาพรบบอ,อู้งเงินนะคะแต่จะทําให้เร็วที่สุดสุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ข้อกฎหมายเบื้องต้นตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนคืออย่าเรียกว่าเงินดิจิตอลเลยเรียกว่าอะไรดีเรียกเงินทิปดีกว่าเงินทิปใช่ไม่ค่าทิปนี่นะทิปคนละอย่างทิปแปลว่าทิปทิปที่แปลว่าไม่มีจิ๋อยู่จริงเออใช่ทิปเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะคนนี้อิ่มทิปอย่างเงี้ยอิ่มทิปนะเออนแะเรียกเงินทิปดีกว่า ก็ต้องรอกฤษฎีการตีความไอ้นี่กฤจฎีการนี่คือทางลงของเขาละพี่คิดว่าเขาจะตีออกมาไม่ผ่านอ่ะใช่เป็นทางลงให้ง่ายไงบอกว่าทางลงสวยเนาบอกคือหนึ่งถ้ากิจฎีการตีความอย่างนี้ปุ๊บเลยนะบ้านเมืองก็ไม่ต้องเป็นหนี้ห้าแสนหกแสนล้านใช่ไหมสองแล้วก็ทางเพื่อไทยเขาอ้างได้นะเขาอ้างได้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้กิการางกฎหมายก็แจกไม่ได้นะครับแต่เพื่อไพยายามไปหาโครงการอื่นให้ได้น่ะนี่แล้วก็ สัญญากาลบแลัวก็ไปกับสายลมไปแสงแดดเดี๋ยวต้องมีอย่างนี้แน่เลยบอกว่าเอาไหนไหนก็ไม่ได้แล้วมาเรามาคนละครึ่งแล้วกันอะไรอย่างนี้ป่ะขโมยกันบ้านเพื่อนมาออกอะไรอย่างนี้ป่ะเอไม่จะใครจะไปรู้นะแต่ว่านี่แหละคือทางลงเขาที่ชาวบ้านโทษไม่ได้เพราะว่าต้องไปเกิดศีลกาต้องต้องกฎหมายกฎหมายกฎหมายคือคุณทําอะไรที่ทําอะไรสิ่งอะไรสิ่งที่กฎหมายห้ามอ่ะนะเขาไม่ทาผิดกฎหมายแต่เขา ทำม <ทำ S 1> ีสิสกดกฎหมายห้ามเอา้าต้องาำนวนใครเนี่ยจ <c oughs> ำนวนบางบอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางบอลนะเออจะขอห้องรับนะทำมีสินกฎหมายห้ามากฎหมายห้าม<ช>กฎหห้ามเออวันนี้เทพไทยเสนพงเออออกมาแล้วออกมาแล้วเทพไทยเสนพงต้องสกำไรใช่ไหมโพสต์เฟซบุ๊กใช่ค่ะโพสต์เฟซบุ๊กทวงสิทธิ์การรับแจกเงินดิจิตอลให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ400,000คนทั่วประเทศก็นี่ไงถึงบอกแล้วไงเนี่ยเนี่ยแล้วพระอีกอ่ะ พระกี่แสน่ะแต่คุณพี่พระเขาก็เล่นหน่วยนะเดี๋ยวนี้แสดงว่าเขาใช้เงินเป็นอยู่นะ <c oughs> มันก็เงินจากโยมบริจาคมาจะจะเอาคืนให้รัฐบาลจะเป็นเสียหายอะไรเล่าเอาเออใช่ไหมก็วันก่อนมีรถพระถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะก็ใช่ใช่ไหมก็แสดงว่าพระใช้เงินอยู่ศึกไหมฮะศึกไหมไม่รู้ไม่กล้าพูดศึกไหมไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าหกล้านนี่ศึกหรือ่ามั้งึกเดียวมั้งนะเพราะมันมันมันเงินเป็นกิเลสอ่ะแล้วก็มีคนไปถกเถียงกันว่าเออ พระซื้อซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผิดไหมเสี่ยงโชคไงมันเป็นการพนันอ่ะเอ่อถือเป็นการเสี่ยงโชคอ่ะก็เหมือนกับว่าไปซื้อสาอมสินที่ผิดไหมอ่ะสาวอมสินก็มีรางวัลนะผิดหรือเปล่าเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลก็ระดมเงินทุนอ่ะจริงไงยนะเออทำไมช่วยรัฐเรินี่เป็นการระดมเงินทุนของรัฐบาลไงอ๋อออเออเออใช่ไหมล่ะเออใช่ก็ถ้าสมมติว่าพระเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ได้ ก็แสดงว่าคงจะใช้ตังในกือเขาตังได้คือเขาทําอะไรได้มากกันนั้นเยอะแยะก็สามารถดูเว็บดูอะไรสารพัดอย่างนันยังทำได้เลยไงมีบางพวกดื่มเบียร์ที่ยังจับไม่ได้อั้ยแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการใช้เป๋าตังเงินดิจิตอลนะไม่มีไม่มีเขาคุณเข้าแอปใต้นี่ว่าเป็น คุณบัตรประชาชนน่ะเออใช่ใช่เหมือนตำรวจไปตรวจบิ๊กโจ๊กแเป็นนายนี่ไม่มีตำรวจนี่ยังมียศะรู้ได้ไงหมาจับออกมาเลยเป็นนายใช้นายนะเออคช่ไม่ใช่ตำรวจเออนายตำรวจบางคนใช้เป็นนายอย่างเงี้ยนะใช่เอพระก็มีบัตรประชาชนก็นายอ่ะเออเออแต่ว่าที่ที่อาจจะมีปัญหาคือกรณีนักโทษในเรือนจําทั้ง4ี่แสนคนก็บอกแล้วไงใช่ซึ่งคุณเทพไทยเสนพงศ์บอกว่าเคยเป็นนักโทษถูกจองจําในเรือนจํา เข้าใจหัวอกนักโทษเลยทวงสิทธ uh ิ์ของนักโทษในการมีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลของภาครัฐด้วยไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้เลือกปฏิบัติต่อการคุมขังของนักโทษแล้วยังมาเลือกปฏิบัติต่อการได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลอีกอคนป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลก็ต้องมีสิทธิ์ด้วยเอาแต่ว่าเขาเขาใช้ได้จริงปะเขาไม่รู้นะใช่ไหมมันเป็นเงินทิปมันคือมันคือพูดไปอย่างั้นมันไม่ได้อยู่แล้วไงเราเชื่อไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เชื่อว่ามันไม่ได้แล้วเขา วอนให้กฤษฎิกาช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยเธอช่วยฟันหน่อยเออช่วยฟันหน่อยบอกว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วคือ,อนนผมผมไม่ได้พูดในฐานะผู้มีผู้ผู้มีสิทธิ์นะ่นเพราะผู้มีสิทธิ์นะแต่ว่าคนก็เชื่อว่า <c oughs> แหมออกตัวเลยว่าน่ารวยอ,อ่ะมันออกตัวว่ามีเงินเดือน,นเกินเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทเเออออหมดสิทธิ์เลยอ่ะเออหมดสิทธิ์เลยมีเงินเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทนะนะเออเออเกินมาห้าสิบบาทนะเออตายแล้วหมดสิทธิ์เลยผู้เสียสิทธิ์เออผู้เสียสิทธิ์นะเออ คุณสมชัยศรีสุทธิยากรผู้ทุกวันนะฮะก็บอกว่าการที่รัฐรีช่วยคลังทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยบอกว่าจะทยอยให้ร้านค้าแลกคืนดิจิตอลเป็นเงินสดเป็นรอบๆโดยแบ่งเป็น3ปีถึงปี2,570ต้องชมว่าเป็นวิธีคิดแบบธุรกิจที่แยบยนเป็นผลดีต่อฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ แราะแม้รัฐบาลจะมีพบรบงเงินกู้ที่ผ่านสภาแต่เรื่องอะไระต้องรีบกู้ทั้งก้อนให้เสียดอกเบี้ยเป็นหลายหมื่นล้านสู้ล็อกตัวเลขให้แลกคืนปีละแสนสองแสนล้านแล้วทยอยกู้ไม่ต้องแบกดอกไม่ดีกว่าหรือบอกว่ารอบใช้ใจ่ายรอบแรกของประชาชน6เดือนกว่าที่ร้านค้าในระบบจะรวบรวมเงินมาแลกก็น่าจะต้นปี2568และหากกำหนดกคต้าให้แลกปีละเท่าโน้นเท่านี้ตั้งงบประมาณแต่ละปีมาใช้คืนได้สบายมาก แต่ในมุมของคนที่รับผิดชอบการเงินของประเทศเช่นแบงก์ชาติที่ดูแลพอลบอลเงินตราอาจจะคิดต่างเพราะเมื่อคุณจะแจกเงินคุณต้องมีเงินจริงอยู่เท่าที่คุณจะแจกไม่ใช่เงินในอากาศแล้วมากู้ทีหลังเช่นเดียวกับที่ฝันว่าร้านค้าจะทยอยแลกคืนเป็นเวลา3ปีแต่ถ้าเขามองว่าเงินดิิต่ลเป็นเงินชั้นสมีสถานะต่ํากว่าเงินบาทจริงเพราะชําระนี่ได้เพียงบางประเภทใครเล่าเขาอยากจะถือคลอง เมื่อทุกคนปรารถนาแลกคืนพร้อมๆกันในปีแรกรัฐบาลไม่มีเงินบาทมารองรับจินตนาการภาพพายุหมุนแบบทำลายล้างรุนแรงได้เลยเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจว่ามันคือคือคุณสมชัยเขาก็เขียนเขาก็คิดนะคุณพี่เขาเขาคิดว่าถึงผลกระทบมันจะเป็นยังไงไงแต่ว่าแต่ถ้าตัดตอนปุ๊บว่ามันเป็นเงินที่มันโครงการนี้มันไม่เกิดหรอกไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรอกก็ไอไอสิ่งที่เขาหวาดกลัวมันก็ไม่เกิดแต่ว่า ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในรัฐบาลและตัวผู้นําประเทศเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอยู่แมงัน้นหุ้นไม่ตกแล้วก็บรรดาเศรษฐกิจทั้งหลายนะเครื่องมันเครื่องเครื่องจักรมันไม่เดินอ่ะไม่เดินเพราะาที่ไปไปทั้งหลายมันคุยฟุ้งมันเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันยากเย็นแสนขึนถามว่าเราเนะี่ยมันโอเค เราติดันดับสี่ของโลกนะที่คนเซิร์ชจะมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะค้นหานะหลังจากลอนดอนปารีสนิวยอร์กนะไทยดับสีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมาเท่าไหร่ไม่ได้มาเลเซียมาอินเดียมาใช่แต่ยุโรปไม่มามามาเลเซียเขามาเที่ยวจริงหรอหรือเขาแค่ข้ามแดนมาบ้างเขาหาใจเข้ามาคนก็ต้องนับอาคารดานสแนดเามาก็ต้องนับแล้วน้นสี่บางคนอาจจะไม่ได้มาเที่ยวด้วยซ้ำเพราะเขาไปมาไปมาอยู่แล้วใช่กับไปข้ามแดนมาเราไปรู้ได้ไงเออนั่นสี่ก็ถือว่า เป็นเป็นเป็นการทำข้ามผมแดงมทำกันมาเที่ยวหันใหญ่ไปเช่าช่นกลับเนี่ยเออออมามาโนดฝ่าเท้าก็เนี่ยพอบอกว่าเป็นมาเลเซียเราไม่แน่ใจว่าใช่มาเที่ยวหรือเปล่าเขามาเยอะไะแต่ก็เหมือนกับถ้าเราพูดอย่างนั้นถามว่าชาวพม่ามาเยอะมื่วันหนึ่งผ่านทักกีเล็กผ่านมีอดีนเนี่ยมันเท่าไหร่ฮอคุณเขานับไหมผ่ันดาวไปเร่อนการพนันเพราะตอนนี้มาเลเซียอันดับหนึ่งใองจากแล้วก็รอจีนใช่ไหมแอินเดียอินเดีย <Yeah. S 2> อย่างกรณีที่อาจารย์สมชัยพูดอันนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าคนที่เขาเซ็ตเรื่องเงินดิจิตอลอ่ะเขาก็พูดผ่านมานะหลายคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าคิดอย่างนี้แหละคิดว่า,าจะใช้วิธีการแบบเจ้าสัวอะไรนี้ค่อยมาเบิกปีนี้เจ้าสัวอะไรนี้ค่อยมาเบิกปีหน้าแต่ในความเป็นจริงเหมือนที่คุณสมชัยพูดบอกว่ามันเหมือนจินตนาการอะในอากาศเพราะ ้ายที่สุดไม่มีใครอยากถือคลองเงินดิจิตอลทุกคนอยากได้เงินบาทคือจริงปีหน้าแล้วเนี่ยจึ่งบอกให้ฟังว่ามันมีเงินหุ้นกู้ครบดิวเขาว่ารด้หนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านเจ้าสัวทุกคนต้องต้องต้องดิ้นรนต้องเอามาคืนไม่มีใครอยากถือเครดิตใช่ไหมใช่ทุกคนต้องการเงินสดใช่ต้องการเงินสดเพื่อไปจ่ายแต่ว่าคงจะยากที่จะมีเจ้าสัวเอาเงินสดไปถ่ายถอนหุ้นกู้คืนนอกจากว่า กูต่อออกรอใหม่มาจ่ายหนี้รุ่นเก่าหมุน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 ไปเรื่อยๆเขาขึ้หมุนเหมือนเราเหรอเนี่ยแน่นอนสิแต, <ๆ S 1> แต่ว่า, <ๆ S 1> วาเขาเขาข้นหมุนเขาเขาราหมุนแต่เขาหมุนคนละเ,เ,เรื่องกัน แล้วก็หมุนหัวหมุนเขาเขาหมุนหัวหมุนเราหมุนเราหมุนเหมุนจะในสิ่งที่เราทําได้อยู่ใช่ไหมหมุนจากนี้ไปอนี่ที่นี่มันนี่รูดกัดไปนี้เอาบัตรนี้จ่ายกับบัตรไปนี้แค่เนี่ยเป็นหมวกินหางเออใช่วันหนึ่งต้องเดียงแล้วของเขาอ่ะแต่เจ้าสัวเงินเงินบริษัทเงินพูดเงินตรงตัวไม่เกี่ยวอะเงินพูดเงินพูดเรื่อยๆเิติบุคคลไม่เกี่ยวใช่ใช่ใช่ออกคุนไปสิเขาออกไปเรื่อยๆไเงินพูดถึงคุณกู้ธรรมดาไปอีกเวลากูก็ตายแล้วอย่างนี้นะจริงอ่ะเออ ประเทศไทยมีหุ้นกู้4.3ล,ล้านล้านบาท4.3ล้านล้านคิดว่าคุณเคจะหามีปัญญาหาเงินมาใช้ได้ไดอ่ะอม,มันคือหนี้หนี่นนนอเมร,ริกามี34ล้านล้าน,านดอลลาร์ใช่ไหม,ม,มชีวิตนี้ไม่ต้องผ่านแล้วเพราะว่าถ้าจะเอามาเลย <c oughs> ไม่มีกระดาษพิมพ์แบงค์พอ,อ อันนี้อันนี้รัสเซียเขาเยยนะใช่ออบอกว่าถ้าหมุนอย่างเงี้ยอีกหน่อยจะไม่มีเงินไม่มีกระดาษพอจะพิมพ์แบงค์แล้วกพิมเนี่ยสามสี่ล้านล้านดอลล่าร์เนีน่ยนะไม่มีกระดาษเทียงพอที่พิมพ์แบงค์ได้เออนะเออของเรานี่ปีหน้าหนึ่งหนึ่งล้านล้าน, 1> 1านโอเคอ,อาจจะอาจจะเดือนละแสนล้านพร้อมกันเลยพี่รายใหญ่ๆปีหน้าเนี่ยหนึ่งล้านล้านยอดรวมนะอืมอืมอาจจะโอเคเดือนนี้ไม่ไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันแต่ถามว่าจะมีใครจะไป เอาเงินไปซื้อ,อเงินชาวบ,บ้านธรรมดาเราจะมีไปซื้อ,อ,อหนึ่งล้านล้านเนี่ยอเอามาจากไหนทุกวันนี้มีแต <c oughs> ่แบงค์ยี่สิบโต เออแบงค์สิบเยอะนะรุ่นใหม่ก็ออกมากระดาษมันๆใช่ไหมแข็งๆอ่ะมันก็ออกมาเยอะไงมีแต่แบงค์ยี่สิบนะเราแบงค์ยี่สิบพกเยอะเลยแบงค์พันไม่มีเลยนะแบงค์พันนี่อะไรนี่มันคืออะไรไม่เจอมานานแล้วเลยอย่างนี้เหรออ่ะอีกไหมฮารอยหายากอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยเออไม่เคยมีนะไปครับแต่จะแปลว่าเศรษฐกิจปีหน้าก็ท่าจะแย่เหมือนกันนะลำบากลำบากจริงเพราะว่าคนคนคือคุณต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอ่ะนะคือหรือคนที่ นักศึกษาออกมาสี่ห้าแสนคนต่อปีเนี่ยเขาต้องมีงานให้เขาทำใช่ไหมจะไปแรงก็จะบอกว่าขายของออนไลน์นั่นนี้น่นมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนคือถ้าเรียนไม่จบงานมีทักก็เรียนวิทยาโทอไปเลยก็เรียนคือเรียนเพื่อหนึ่งไม่คนว่างงานสองหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นวิทยาโทโทจบหางานทำอะไรก็เรียนเอกไปเลยคะเออแล้วถ้าจบเอกก็ไม่ได้ก็เอกก็เรียนธรรมศาตรีวิชาอื่นต่อไปทำวิชาอื่นต่อไปเออเออบางคนเรียน นังสืิตั้งอายุ35ยังไม่ได้งานทําเลยเเคือเรียนไม่เรียนมรู้จุดหยุดหย่อนไงไม่หยุด,ดหย่อนฟุ้งฝ่ายหาความรู้ท้ายจริงแต่ไม่ได้เป็นปาด <c oughs> <c oughs> เอาส่วนคนนี้เป็นปา์หรือเปล่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะที่ทําการพักก้าวไกลเขาก็ออกมาเปิดบรรยายซึ่งหายหน้าหายตาไปนานมากนะานานสําหรับธ <มา S 1> นาธรนะ,ะต,ตั้งรัฐบาลมาไม่เคยเห็นเลยนะก็เหมือนอันนี้ไม่รู้เข้าใจผิดเองหรือเปล่านะต่างประเทศหรือเปล่าเหมือนเขาพยายามเฟดเพื่อให้ให้แสงกับพิธาให้เต็มที่อะ พิธามีแสงที่ไหนก็ตอนนี้ไม่มีแล้วไงแต่ตอนนั้นไงตอนเลือกตั้งเ้าก็ต้องเปิดพิธาตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กลับมาจากอเมริกาแล้วหายไปไหนอ่ะก่อนหน้านี้เหมือนคุณธนทรพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ไปแย่งเอามาก็บารมีก็กลบแรงมากกว่านั้นเถอะก็เขาไปกินอาหารร้านเชฟลินยังไปด้วยไม่ใช่เหรอเออไปนั่งดูใช่โอใช่หรือแม่ก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นศาลคดีตัวเองอยู่ป็นอย่างนั้นนะซึ่งวันนี้ที่อาคารพักเอ่อพักเก้าไกลที่อาคารอนาคตใหม่ มีการเปิดบรรยายสถานะอาขออภัยบรรยายสาธารณะในหัวข้อประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้ห้าแสนล้านทำ,ทำไมเขาต้องไปพักเก่าแก่ทำไมไปตึกสม,มิธอ่ะเขาย้ายพักแล้วคุณเขาย้ายที่ทําการพักคุณพี่ไปอยู่รอบนอกนี่เหรอมสม,มิธนี่คือที่ทําการเก่าทําไมเขาต้องใช้บริการพักเก่าไก่อ่ะ อาคารเขาเกี่ยวอะไรพระเก้าไก่เขาอยู่กลุ่มก้าหน้าไมเหรอจะอยู่กลุ่มก้าหน้าจะเกี่ยวอะไรพระเก้าไก่เป็นในทุนไงอจ้ตของร้านก็ได้ก็ดูความเชื่อมโยงหน่อยนึงอ๋อเออก็เมืองสั่งสารสั่งห้ามเล่นการเมืองสิบปีไมเหรอเออใช่แล้วไปเข้าพกการเมืองได้ยังไงเออไปทําไมนะเออเป็นเจ้าของตึกหรือเปล่าอ๋อนั้นก็แล้วแต่ซึ่งปุณธนาทรก็บอกว่าไอ้ห้าแสนล้านสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจการอัดเม็ดเงินเข้าไปเพื่อการกระตุ้นการบริโภคเนี่ย มันไม่ทําให้เศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างยั่งยืนเขาก็ขายไอเดียเขาเลยบอกว่าถ้าเขามี5 0 0แสนล้านเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะทำคือกระจายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5ด้านก็คือสาธารณสุขคมนาคมน้ำประปาดื่มได้การจัดการขยะและการศึกษาสารสุดก็คือจะทำเทเลเมดิซีนหรือว่าแพทย์ทางไกลจะสร้างระบบคลาวขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนใช้ในการคาดการงบประมาณด้านสาธารณสุขและเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ได้เพียงพอ สองคือด้านคมนาคมเนี่ยจะทำรถเมลไฟฟ้าแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมรถเมลไฟฟ้าทั้งระบบเมื่อก่อนทำให้เปอร์ลูปไหมใช่เหรอเมื่อก่อนเนี่ยเออใช่ไปไหนแล้วล่ะไฮเปอร์ลูปเธอไงไฮเปอร์ลูปไม่ทำให้เปิร์ลใเปอร์ลูปไงแล้วมันไปไหนแล้วพี่พี่ใหเปอร์ลูปที่ว่ามไปแล้วคนเราพูดแล้วก็ลืมได้จริงป่ะเห็นบอกตอนนั้นแข่งกับอีลอนมัสก์อยู่ไม่ได้หรอยังไงก่อนมันไปลูปอยู่ตรงไหนล่ะฮะ คุณสามารถพัฒนาไทยสมิธให้เป็นอะไรก็ได้ที่ลงทุนที่ใหญ่โตนะเงินก็มีหลายหมื่นล้านอยู่นะก็ทําได้นี่ใช่ไหมลงทุนใครกะชงก็ทําไปสิเขาทุกวันนี้เขาบริหารของเขาเองป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเป็นผู้กอบกู้ไงกอบกู้กอบกู้ยังไงกอบกู้บริษัทที่ให้มันขยายตัวไปตั้งโรงงานในมรเกงมริกาเยอะแยะไง มันลากระชราภาพลงทุกวันใช่ไหมก็ต้องมีคนที่ต้องรับช่วงต่อเขาก็เป็นทายาทเป็นทายาทโดยตรงเรื่องประปาเขาบอกว่าเขาเสนอทาปราปาที่ติดสมาร์ทมิเตอร์วัดคุณภาพน้ําออกบินค่าน้ําอัตโนมัติเอการจัดการขยะสร้างให้มันเป็นระบบนะแล้วก็รวมไปถึงการสับสนป้าปลาก็ส่งบินผ่านผ่านแอปนะแอปแอปใช่ใช่เมื่อมีไม่มีใบไม่นี่แล้วมีบินส่งแล้วแล้วมนดื่มได้ไหมปลาปลาจะไม่ดื่มจะใครไปดื่มเนี่ย คุณเรียกคุณเป็นมนุษย์เหล็กขึ้นมาทำงานมิตร่เหล็กตัวเยอะแยะไม่แ่เหล็กไม่เท่าไหร่น้องกลัวตัวแดงๆอ่ะยังมีอยู่ไหมมันอยู่ในถังเราไม่ได้ยืมไม่ได้ใครไปดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้เดี๋ยวคุณเป็นมนุษย์เหล็กไอออนแมนมายุ่งเลยไอออนแมนเออบางที่มันน้ำยังขุนๆอยู่เลยนะใช่จริงส่วนเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าจริงๆต้องพัฒนาการศึกษาเพราะว่าเป็นยุคของ AI แล้วเนี่ยนะคะตบท้ายคณาทรบอกว่าการใช้เงินเกือบ5 0 0แสนล้านบาทพัฒนา5ด้านเนี่ย หากไม่ใช้เงินกู้500แสนล้านแต่ใช้งบประมาณปกติทยอยทำ8ปีตกปีละ60,000ล้านตนเชื่อว่าสามารถหาได้โดยไม่จาเป็นต้องกู้เพิ่มแต่ละโครงการค่อยๆทำทยอยทำได้อยู่แล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทีเดียวภายใน2-3ปีถึงแม้5้500นล้านจะเป็นจำนวนเงินที่มากแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ายิ่งอก็คือบัฟกลับแหละคือเขาเพิรว่า10ปีที่ผ่านมาโลกเราถดถอยลงใช่ไหมใช่มันก่อนหน้านั้นด้วย มันก่อนนั้นแล้วคุณไม่พูดถึงแค่นั้นเองเออใช่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 ช่พอเราเนี่มันปัญหาเรื่องคอรัปชันก็รู้อยู่คอรัปชันเนี่เป็นตัวมะเร็งมะเร็งร้ายที่กินประเทศไทยนี่แหละให้อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่พยายามหยุดคอรัปชันเขาเขาออกมาน้องว่าเพื่อไปแก้ข้อคร์รัปที่คนบอกว่าธนาธรไม่วิจารณเรื่องเงินดิจิตอลก็จะบอกอะไรไงบอกคุณคุณช้างอาจะห้ามาตัวเนี่ย คุณบอกว่าปลายงงมันงอนนิดเดียวเนี่นะแต่แต่ตัวเนี่ยนะมองไม่เห็นนะขาเขอใหญ่โตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไหเขาเรียก e อลิฟเฟนอินเดอะรู e เ e ลิฟเฟนอินเดอะรก็คือว่า คุณนั่งอยู่ในห้องเนี่ยนั่งคุยนะแต่ช้างในตัวเนี่ยยังอยู่ทั้งตัวแต่คุณทำเป็นมองไม่เห็นเนี่ยทำเป็นมองไม่เห็นอ,อ่าเนี่ยคือ elephant in the room ช้างอยู่ในห้องอ่าคือพยายามเลี่ยงพูดถึงเรื่องที่เป็นเ,นเรื่องใหญ่ๆเป็นสาระจริงๆปัญหาจริงๆไ,ไม่พูดถึงกลัวไปกระทบใจเหรอกลัวไปคือมันคุณต้องพูดทีสิ่งเล็กๆมันแค่ทำเป็นมองไม่เห็นกับเมินกับพูดถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเป็นเรื่องเรื่องราวใหญ่โตไงลองพูดที่บอร์ดนโยบายนี่มันไม่ได้เรื่่่ออองใใชชไไมด้เ่ เดี๋ห้องสิเอ็ดมาแล้วอ้าวไอ้หาตัวมึงไปห้องกงแล้วมึงพูดอย่างงี้ป่ะเออไม่เห็นพูดอย่างงี้เลยเออเห็นไหมชักใจนี่คือ elephant in the room มัคือช้างอยู่ในห้องช้างอยู่ให้งมมมเห็นนั่งนั่งคุยเนี่ยคุณนั่งคุยแต่ช้างอยู่ในตัวเบลล์ทำป็นมองไม่เห็นฟ้าบงฟ้าฟาดไปมาเนี่ยนะไม่กล้าด่าเพื่อนไม่กล้าพูดมันมองเห็นซะเดี๋ยวเพื่อนไม่รักเดี๋ยววันนึงเพื่อนไม่ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน่เขาทำเป็น elephant in the room ช้างอยู่ในห้องนะขาดความจริงใจนะใช่เดี๋ยวเราพักกััันนสกกครู่่เดี๋ยววชงห้าาลบม คุณธีรชัยพัวนาณารานุบาลออกมาพูดหลังออกมาโพสตเฟซบุ๊กหลังจากที่คุณพีรพันธ์สารีธวิภาครองนายกเลนตรีพลังงานทำเป็นบทเมื่อวานบอกเพิ่งลดน้ํามันให้2องบาทห้ขึ้นมา2บาททันทีเลยตรงดิ้เลยรลดห้ตังเลยเห็นป่ะแล้ว, <c oughs> <c oughs> วคุณพีรพันธ์ก็าพูดบอกว่า นี่มันน้ำมันหรือหุ้นเนี่ยเออขึ้นลงขึ้นลงนะวันมันต้องนั่งประชุมกันเรื่องนี้นนเหรอ,อไม่ทำงานหาก,กินนี่อื่นเลยเหรอแล้ววันคุณน,น,วน,นีวันนี้คุณดาคุณธีรชัยก็ไม่ธรรมาดาน,นะเลยลงห้าสิบตังค์พวกนี้ไงคุณธีรชัยก็บอกว่าที่บอกว่าจะไปรื้อระบบโครงสร้างเนี่ยเ,ออเป็นครั้งแรกที่เดินทางถูกใช่แต่ถ้าถ้าจะให้ดีต้องกลับไปที่มติของกอบองอยุคลุงตูนั่นแหละ เลยคุณพี่แต่เขาไม่ทําหรอกเรื่องอะไรเรือโครงสร้างมันง่ายๆนะมันเรื่องยากนะกลายเป็นคนไม่เอาอๆขึ้นมาแย่เลยนะเออใช่พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค่ะ ไปดูเดี๋ยวก่อนจะไปที่เรื่องของราคาน้ำมันขอไปที่เรื่องนี้หน่อยมีการเปิดภาพลูกสมุนเสียแป้งนาโนดเ,เป็นภาพหมู่นะคือตอนนี้เรื่องของเสียแป้งนะ่ยพอดีตำรวจเขาก็ไม่สามารถหาตัวเสียแป้งนาโนดได้เ<ม>จ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการแกะรอยอหลักฐานต่างๆย้อนหลังนะไปดูเบาะแสว่าเอาเอเขาล่องรอยพยายนวัตถุต่างๆมันเชื่อมโยงการหลบหนียังไงบ้างเพราะไม่รู้ว่าเจ้าตัวหายไปไหน โดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ดูภาพจิพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องมือถือเสียแป้งนะที่ได้มีการเลี้ยงฉลองกับบรรดาลูกน้อง10คนบนเทือกเขาบรรทัดคุณพี่บริเวณบ้านประหลังเจ้าตัวหนีออกมาจากโรงพยาบาลลูกน้องส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอตมโมดจังหวัดพัทลุงก่อนจะมีการแยกย้ายและส่งเสียแป้งไปสร้างขนบกลางป่าจนเกิดการประทะกัน โดยลูกสมุนเสียแป้งทั้งหมดเบื้องต้นชุดสืบสวนกําลังแกะรอยส่วนหนึ่งพอจะทราบชื่ออีกส่วนหนึ่งไม่ทราบเพื่อจะนําตัวทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลต่อไปคุณพี่โอ้แก๊งใหญ่อยู่นะมีโซดาดเห็นป่ะแตกขึ้นไปกินบนบนบนเขาเหรอมีตู้เย็นไหมมันอาจจะเย็นไม่ต้องไม่ต้องแช่หรอเอเอ,เอไม่แน่นะโซดาไม่จำเป็นต้องแช่ก็ได้ไงแต่ว่าเห็นที่ห่อเลยเนี่ยมีน้าแข็งไหมมีน้าแข็งไหมมีโคคเคก็มีนะคุณพี่น้ำลมนะเมอบันตราไงมูบันตรา กลางป่าตร,ตระกลางป่ามีไฟฟ้าถึงหรือใ<ม>ช้เครื่องปันไฟถ้าเขาปาร์าตี้ได้ขนาดนี้ก็แปลว่าเขาชำนาญพื้นที่อ่ะก็นแน่นอนสิคุณดูที่คนสมุนเนะี่ยจะมีสิทธิ์จะโดนหางเลขกเลยไหมแหะพวกเนี่ยฮะชูมือชูนิ้วเนี่ยฮะอีกหน่อยมีกุญแจมือสวมให้ไหมเป็นเป็นสิบนะเป็นสิบนะลูกน้องนะอเชื่อว่าการหลบหนีของเสียแป้งนาโนดส่วนใหญ่จะใช้วิธีนัดแนะก,กันด้วยวาจาไว้ล่วงหน้าสามวันว่าจะไปที่ไหนอีกห้าวันเจอกันที่ไหน ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือคุณพี่นะเชื่อว่าพฤติกรรมของลูกน้องทําให้บ่งบอกได้ว่าแป้งเนี่ยอาจจะลงมาจากเทือกเขาตั้งแต่วันประทะแล้วเพียงแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานสรุปนะส่วนบรรยากาศการติดตามตัวแป้งนาโหนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้แต่เฝ้ารอที่ฐานโอ้ท่าอสานะไม่รู้เข้าไปไหนเลยคุรอที่ฐานอยู่วตอนนี้เขายังมีหนวดเยอะเปล่าล่ะมีวิกไหมอาจจะโกนแล้วใส่วิกแล้วนะมีหนวดหรือมีเขราไหมตอนที่เขาโกนหัวนี่พรจะได้ใส่วิกง่ายๆเปล่าเออเคาจะรู้นะ ใช่ทำไมเขาโกนหัวจริคง,งคุค้มเขาไม่ผมยาวไม่ได้นี่อ,อ๋อเอ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 อก็ใช่ใช่ใช่อยู่ใช่ใชใชอยู่อันนี้กลายเป็นคุมสมเป็นฮิปปี้ฮะผมยาวฮิปปี้เป็นฮ <laughs> ิปปี้เดิน,น <ะ S 1> มาใครจะรู้นะใชอออแ่แต่งตาแต่งตาดูหน่อยหนึ่งครับม,มีปัญหาอะไรล่ะคือแบบเจ้าตัวไม่รู้ไปไหนแล้วอาจจะคนบางคนเขาบอกว่าข้ามแดนไปแล้วใช่ไหมไปโดแล้วนั่งเลยไิโดแล้วเขาบอกแต่เจ้าหน้าที่หลายจังหวัดยังรออยู่ที่ อยู่ที่ฐานที่ที่ภูเขาอ่ะเขามีเบียร์เลี้ยงด้วยไงอ๋อโแต่มันก็าลำบากนี่่เหนยนะมีทงมีท่าแล้วหากินลำบากนะใช่ใช่มีท่าแล้วก็ฝนฝนตกหนักฝนตกด้วยลำบากอ่ะแล้วในป่านั้นมันก็มีงูเยอะด้วยงูอ่ะงูงููพิษงู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 อะไรงูจงอางงูเห่างูสามเหลี่ยมค่ะกูสามเหลี่ยมกัดตายปะจองวัดเลยอ่ะจองวัดเลยนะออกมาไม่ทันนะ ช่อบอกว่าการหลบหนีของแป้งเขาคงไม่หลบหนีตามจุดต่างๆที่คาดว่าจะเป็นจุดสกัดส่วนการตรวจจับความร้อนของเจ้าหน้าที่ที่ทําได้อยู่นะยกเว้นการจับความร้อนของสัตว์ประเภทเลือดเย็นนะมันไม่เจออยู่แล้วส่วนของแป้งเองคงอยู่คนเดียวในป่าไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้พอทราบว่าขนาดนี้ตอนที่หลบหนีเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้มีอะไรติดตัวหากอยู่ได้ก็ไม่เกิน9ก้ถึงสิวันซึ่งการอยู่บนเขาหาหอยหาปลากินได้แต่คงอยู่รอดไม่ได้หลายวัน นะแล้วก็บอกว่าบนเขาบรรทัดเนี่ยอากาศเย็นโดยเฉพาะระยะเวลาที่มีหมอกในช่วงกลางวันอากาศหนาวมากกลางวันนะจำเป็นต้องก่อไฟแก้ปัญหาอากาศหนาวแป้งคงไม่ไม่หนีลงมาตามพื้นที่เส้นทางขนาดใหญ่หรือน้ำตกเพราะว่าเส้นทางขนาดเล็กที่จะหลบหนีมันก็มีอีกมากมายเขาบอกต้องมีไฟนะไม่มีไฟตายนะไฟไม่อนถึงหุง,งหาอาหารด้วยแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายถ้าไม่มีเสื้อเนี่ย แต่ถามว่าเขาหนีไปโดยที่ไม่มีเสบียงสัมภาระมีมีอะไรอ่ะมีมีอะไรเสื้อผ้าเนี่ยจะหมายว่าถอดเสื้อนี่วิ่งหนีโถงๆกันเลยไม่รู้ดี่พี่พกโซดาขึ้นไปกินได้อ่ะนกว่าเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกมันต้องมีเปเปอร์ใส่เสบียงอาหารกระป๋องกระป๋องต้องมีอยู่บ้างใช่ไหมข้าวสารอะไรก็ต้องมีข้าวสารต้องต้องมีหุงหุงได้ไหมก็คือคือคุณหุงหาอาหารคุณคุณพรางไฟได้อยู่แล้วไง คุณกลางคืนคุณนกลางคืนเนี่ยคุณจะดูเห็นควันเหรอก็ไม่เห็นต้ดเปลวไฟอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณสามารถบังล้อมได้เตาคูณมาคุณหุงอาหารได้ถึงไม่มีภาชนะคุณก็คุณก็หุงได้คุณขุดดินมานี่นะขุดดินขึ้นมานะแล้วคุณเอาข้าวสารไปเป็ล้างน้ําเนี่ยแล้วคุณเอาผ้าห่อด้ใบไม้นะแล้วผ้ากระมาห่อฝังดินไว้แล้วจุดไฟข้างบนนะแล้วมันสุกอ่ะพี่สุกสิอ๋ออืมอืมอืมสุกทีนี้ก็ทำมาหากินได้แล้วก็ข้าวเปียกน้ำ เอาใบตองกล้วยป่าห่อไว้แล้วผ้าขม้าชุบน้ําพันไว้แล้วก็หมกในดินจุดไฟข้างบนเดี๋ยวก็ไต้ไปข้าวนึ่งข้าวเหนียวหอมๆชุยเยอะอร่อยๆเออนะแต่ดูแลเขาเขาน่าจะไม่ลาบากนะไม่ลําบากโตมีสมุนเยอะขนาดนี้ลูกสมุนเยอะขนาดนี้มีโซดงโซดามีเหล้ากินสบายๆแฮปปี้แฮปปี้อูแฮปปี้นะใช่ แค่แค่เข้าหนีจากนี่ไปถึงโน้นน่ะจากจากนครศรีธรรมราชไปเนี่ยไปโน้นได้เนี่ยก็ถือว่าเท่าไหร่แล้วมีรถนําขบวนตลอดใช่ไหมไม่ต่างกับนังนกเลยนะจริงจริงจริไมมันก็สะท้อนให้เห็นว่เนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วแสมุนก็โดนกวาดไปทีละคนสองคนคนสองคนนะคือคือปล่อยไปแล้วทําให้เจ้าหน้าที่จํานวนมากลําบากต้องไปตั้งฐานรอหลายร้อยร้อยอะใองสอมใช่ใช่อ่านี่เคสหนึ่งนะคะไปดูเรื่องของราคาน้ํามันน้ํามันเนี่ยเขาบอกอั้นไว้ก่อนนะ เพราะว่าพรุ่งนี้จะลดลงอีก60สตางค์ต่อลิตรนะเป็นนิดอ่อห้าสิบคุณพี่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอย่าไปให้ความหวังกับคนกันมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะถ้าเป็นเบนซินกับโซฮอลเนี่ยหกสิบเลยเใช่ใช่ปูนี้เติมเติมสักหน่อยนึงเ่งสักหน่อยนึ่งใช่ไหมอ่ะได้เหลือครึ่งถังเติมสักหน่อยนึ่งนี่ก็เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าพออีวันขึ้นลงมีสามสิบแมวนะ พอเขาขึ้นไปแปดสิบแล้วไงสี่สิบสี่สิบสองครั้งใช่ไหมที่เขาลงมาห้าสิบพรุ่งนี้ห้าสิบแล้วอีกวันสามสิบกันลกันนะขยักขย่อนคือกำไรให้เอคือวันวันมึงทำอะไรนั่งจะประชุมจะขึ้นราคาราคาน้ำมันใช่เรื่องนี้เขาทำให้เป็นที่มาที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคบ่นเมื่อวานบอกว่าไม่พอใจการขึ้นราคาน้ำมันเบนซินลิละสองบาททั้งที่รัฐบาลเพิ่งลดภาษีให้สองบาทห้าสิบเห็นว่า น้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นนะที่จะปล่อยให้ขึ้นลงเสรีตามตลาดโลกทั้งที่มีรัฐบาลดูแลอยู่มาสต็อกเก่าอะ่ะคุณะจะขึ้นราคาใหม่ได้ไงค่ะใช่ไหมคุณซื้อมาของถูกมาเออใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเตรียมที่จะแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายเพื่อจะรื้อโครงสร้างไม่ให้ประชาชนแบกภาระคุณธีรชัยพัวนาศนรา,านุบาลก็เลยโค้ดตรงนี้ไปใน Facebook แล้วบอกว่าดีใจที่พูดแบบนี้ที่รัฐมนตรีพูดแบบนี้ว่าจะรื้อระบบโครงสร้างถือเป็นการเดินถูกทางครั้งแรก หลังจากเดินผิดไปก่อนหน้านี้และถ้าท่านรัฐมนตรีจะใช้วิธี learning on the job คือทำงานไปแล้วเรียนรู้ไปเนี่ยโอ้กว่าจะล่างเสร็จงําเหือกพอดี <c oughs> คือกว,กว่าจะแก้โครงสร้างเสร็จอ่ะมันอีกนานนะ<ช>เรียนรู้ไปทำไปเนี่ย<ช>เขาบอกว่าอยากก่กงนั้นเลยก็ไม่ต้องเรียนรู้เขาขออนุญาตเอาข้อมูลจากคอพพแนะนำท่านรัฐมนตรี ry, บอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากกฎหมายหรอกเกิดจากมติกบง แล้วเขาก็ชี้เลยมีรูปประกอบด้วยบอกว่ามติกอบงอเมื่อวันที่20เมษายน61ยุคพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าหน่ายของคุณพีรพันธ์อีกทีนี่นะโดยนายสิริจิรพงพันธ์เป็นดนตรีพลังงานขณะนั้นได้กำหนดให้ราคาหน้าลงกลั่นของไทยอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์คุณพี่ที่เขาแบบ M O P S, <S, uh. <S อ่ะราคาหน้าลงกลั่นใช่ไหม มันคือราคาหน้าลงกลั่นที่สิงคโปร์ซึ่งที่ประกาศเนี่ยเป็นรายวันก็ผ่านองค์กรที่ชื่อว่าอะไรนะเ l a w t หรอ P L A W T S เราก็ไม่รู้ตัวเต็มมันแปลว่าอะไร mm hmm. แต่ว่าเป็นการอ้างอิงราคาหน้าลงกลั่นของสิงคโปร์นะเขาบอกว่ามติในปี61ยังระบุให้ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง3วันจากวันที่ประกาศปรับราคานะ มันก็เกิดปัญหาคือเหมือนก็ไปเปิดทางไม่ได้ระบุเจาะจงว่าให้อ้างอิงวันไหนแต่อ้างว่าย้อนหลัง3วันได้ผู้ที่เป็นเอกชนก็สามารถเลือกวันที่จะปรับราคาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองได้คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อตอน30-40ปีก่อนเนี่ยร่วมกันในสิงคโปร์มีมากของเราแล้วตอนนี้แลวเขาเป็นศูนย์การตัด ในเอเชียใช่ไหมเหมือนกันในยุโรปที่มีศูนย์การกัดเชเธอในแลนดเห็นไหมอันนี้คือไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอางี้ดีกว่าในปี1982นะ1982โอ้ย40ปี40ปีใช่ไหมใช่ใช่ผมไปคือเขามีโครงการทุนพลังงานไปเยือนแหล่งพลังงานที่สิงคโปร์ที่ที่ในอาเซียนอ่ะก็ไปที่สิงคโปร์ไปดูว่าสักยภาพการกันให้นเป็นยังไงคแล้วก็ทําไมถึงต้องพึ่งราคาสิงคโปร์เพราะว่าเขามี สิงคโปร์ไม่มีน้ำมันไม่ได้หยดเดียวนะแต่เป็นแหล่งที่กลั่นมีทั้งโมเบลออยมีทั้งหลายๆโรงกลั่นอยู่นั้นน่ะว่ากลั่นแล้วก็ขายน้ำมันดิบส่งให้ทั่วเอาถือว่าเป็นแหล่งกลั่นกลั่นวันๆกลั่นเยอะฉะนั้นก็ต้องพึ่งสิงคโปร์ทั้งที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็น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 สมาชิกของโอเปกมีน้ำมันดิบอยู่ใช่ไหมน้ำมันบริษัทชื่อเปิดตามีนาใช่ไหมใช่แต่ก็ยังต้อง เราของเขาก็ไม่ได้พึ่งราคาดางกัดาสิงคโปร์นะเขาเขาเหนือเขาเป็นผู้เผ็ดมาเลยก็ไม่ได้ใช้ของราคาดองสิงคโปร์้วทำไมเราใช้อ่ะมันน่าจะเป็นช่องทางที่การหาเงินเข้ากระเป๋าคอร์รัปชันมากกว่าตอนรั้นโรังกล่เรามีไม่มากโอเคเฉัอเอาง่ายๆด้วยกันนะไม่แต่นี่มันพึ่งปีหกหนึ่งเร็วๆนี้เองนะก็ใช่ไงแต่ก็เอาง่ายๆด้วยกันเอาคิดราคาสิงคโปร์ด้วยกันนะโบนี้บุนนี้หน่อยนะแล้วมาหากำไรกำไรเสริมเข้าไปด้วยนะเรงค่าค่าทิปที่บอกว่ามึง อินชอนรันไม่มีข่าวสนส่งจริงไม่มีนั้นไม่มีนะแต่ระบบบวกเพื่ออะไรที่ง่ายบวกง่ายก็เลยได้กําไรนอกจากค่าการตลาดที่มีอยู่แล้วฉะนั้นสุดท้ายอาจารย์ธีรชัยก็เลยแนะบอกง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปแก้อะไรอ่ะไปยกเลิกไอ้ตัวนี้แหละการอ้างอิงราคาหน้าฬงกาังนน้ํามันในสิงคโปร์นี่แหละนะเพราะว่าการที่ไปอ้างอิงมันก็มีผลทําให้นอกจากมันบวกทิปไปแล้วเนี่ยใช่ ตัวของเอกชนยังเลือกที่จะบวกที่เป็นประโยชน์ตัวเองมากที่สุดใช่เมื่อสัก30ปี3 0ปีเอสโซขายายโรงงานเขาเรียกไฮโดรแครกกิ acking, <ม>้งคือสามารถกลั่นน้ำมันหลายประเภทได้ไงดีเซ <Diesel S 1> <ม>ก็ได้<ม>แล้วก็ดีเซลเราคาตลาดส<ม>ิงคโก็บกได้ปรับโรงงานกลั่นแล้วก็ทางปตทกทางทางโรงงานไทยออยก็ขายาย<ม>บางจากก็ขายายทีม่มไตอนนี้เราเราก็ลงกลั่นเยอะเราก็ลงกลั่นเยอะเลเนี่ยเขาบอกว่าให้กําหนดราคาหน้าลงกลั่นไทยแทน โดยใช้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยย้อนหลังของสัปดาห์ก่อนแล้วค่อยให้ลงกลั่นไทยบวกกำไรค่ากลั่นต่อลิตรกำหนดเป็นเพดานมาเลยแล้วเปลี่ยนแปลงทุก3เดือนคุณต้องค่ากลั่นด้วยเฉลี่ยด้วยค่ากลั่นเฉลี่ยของโรงงานแต่ละแห่งด้วยไงเะว่าอันไหนที่คุณกลั่นเยอะใช่ไหมนล้วมันอยู่ที่ว่าต้นทุนน้ำมันคุณมาจากไหนด้วยคุณมาจากโอมานคุณมาจากดูไบคุณมาจากที่อื่นเนี่ยระยะทางค่าชิปปิ้งค่าประกันภัยมันไม่เท่ากันแต่มันก็ถูกกว่าใช่ไหมที่จะไปอ้างอิงสิงคโปร์เขาว่ามัน คุณไม่ควรจะอ้างสิงคโปร์อยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผล <นะ S 2> เพราะว่าน้ามันน้ํามันดิบมาจากอาวไทยก็มีค่ะแล้วเราไม่ควรจะัเราไม่ควรคจะขายน้ำมันดิบให้กับสหรัฐอไอที่เชฟรอนเอาไปขายทุกวันเนี้ยรวมถึงไอคอนเดนเซตเนี่ยที่เป็น เป็นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันดิบธรรมชาติแก๊สน้ำเชื้อแก๊สโซเลนแล้วไม่ควรส่งออกอย่ามาอ้างว่าเมืองไทยไม่มีสภาพการกัดน,น,น้ำมันเกรดดีแล้วขายเกรดดีให้อเมริกาไปเอาเกรดเกรดเฮงซวยมาใช้คนไทยทํามันไม่ใช่อตอนนี้สื่ออย่างเทคโนโลยีมันพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นน้ำมันดิบทุกหยดเนี่ยจะต้องไม่ส่งออกอโดยเชฟรอนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้น้ำมันเพชรที่กัแพงเพชรใช่ไหมไทยแชร์ไทยเชลล์นะแล้วก็ไอ้เกรดคอนเดนเซตเนี่ยน้ำเชื้อแก๊สโซเลนเนี่ยแก๊สซ่วนธรรมชาติ ไม่ควรส่งออกเพราะมันเป็นน้ำมันชั้นดีเหมือนกันมาเหมือนกันน้ำมันที่ไม่ต้องกัดเลยอ่ะต้องทุกยาต้องให้เมือไทยเพียงพอก่อนให้ส่งออกได้ให้ส่งออกทำไมเออเออาขายไปอเมริกาทไมอ่ะส่งออกแล้วไปซื้อของแพงไปใช่เพราะเรื่องอะไรไม่ไม่มีเหตุแล้วน้ำมันเขาลดสักเขาลซาฟเฟอร์ต่ำด้วยเกรดดีด้วยทําไมต้องเอาของดีไปให้คนหนึ่งใช้แล้วเอาของหวยซื้อเข้ามาแทนซื้อเข้ามาเออเออเนี่ยแล้วทุกวันนี้ส่งออกไปเท่าไหร่ก็มาถามว่ามีกรมศุลกากรไปดูเช็ค ทุกนี่เหรอไปนั่งดื่มเบียร์กันนู่นน้องเย็นไปดูหนังโป๊หนังเดือดอะไเลยมีตรงมิเตอร์เกจเกิดวัดเนี่ไม่ต้องวัดดูนลเรือไปจอดอยู่สักกี่ล้านกิโไปรู้ว่าอยู่กลางอ่าวมีใครเห็นน่ะถามเสิอ่ะเรามันเพลย์มันคอรัปชันเยอะไงเยอะเออเออนันมันคนต้องต้องมีคนที่ได้จากอันนี้ค่ะจากไอสิ่งที่เป็นธุรกิจลิงมังกีบิสเนสที่ว่านี่จะหวังได้ไหมเนี่ยดนตรีเนี่ย คุณต้องหาผู้นําประเทศที่ใจซื่อมือสะอาดซะก่อนอมีมั้ยมีเ่าะพีติองชาตินี้คงไม่มีอะแ <laughs> <laughs> ต่วผพูดสิีความฝังเลย <laughs> หมายความว่าให้รีบตายแล้วไปเกิชดชาตินาใช่ไหม <laughs> ใ,ชใช่ถ้าชาตินามีปจริงนะ <laughs> ออออหนึ่งอยา่า่าหาผู้นําประเทศที่ดีเลยเอาวาระมนตรีที่ดีก่อน,นแค่เอที่ดยากแล้วเออยากแล้วนะเออเอต้องใช้น้ำมันแพงต่อไปนะคะกกตวันนี้นะผ่านมา106วัน เพิ่งจะได้เลิกออกใบแดงใบแรกอันนี้ทุกหน่วยงานจริงนะไม่ทํางานกันหรือไงก็ไม่เข้าใจนะกกเน้นหนักเรื่องต่างประเทศมากกว่าดูงานใช่ไหมหาความรู้ต่างประเทศนเพื่อมาทํางานมีประสิทธิภาพได้ในประเทศอ๋อเน้นดูงานต่างประเทศเป็นหน้าที่หลักก็เหมือนใครที่ทไอการเรื่องเช่นที่พี่บอสไอการสูงสุดคนที่แล้วใช่ไหมที่ดูงานต้องโอ้โหมันดูงานทั้งปีอ่ออออนะแม้กระทั่งวันสุดท้ายยังต้องดูเลยอ่ะ เออไฟหาความรู้ออกมามีจ็อบไงจ็อบเป็นประธานนั่นประธานนี่ที่ึกษากฎหมายบริษัทนั้นบริษัทนี้ได้นะเออคือทุกอย่างมันมีราคาแล้วก็ยิ่งไม่ต้องลงทุนเองด้วยนะไปหากําไรหลังจากนั้นนะโอ้โหสบายสบายดูดูงานมากกว่าทำงานอีกนะใช่ใช่การดูงานคือการทํางานอย่างหนึ่งนะ ฮะอาบสุการหาความรู้เพิ่มบริหารประเทศไงอต่อไปเป็นรัฐมนตรีก็มีความรู้มากกว่าเดิมเนาะอฟังดูดีเออเออป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อุ้ยตายละเออเดูดีนะเออเดี๋ยวมีเหตุผลข่าวหน้าลาไปสองสองส่วนสามของระยะเวลาทำงานก็ปรากฏว่ากกตนะคะใบแดงแรกนะคะเขาก็เป็นใบแดงที่เขาสั่งให้กับนางสาวเกตการดาอินช่วยเป็นผู้สมัครเท่านั้นด้วยซ้ำไปผู้สมัครสสเขต16กทม พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นสนส,นสนอ่ะไม่ได้เป็นสนสเป็นผู้สมัครเราจะให้ภาษาะเขไม่ขนนเ,ขไเข้าใจมันไม่มีผลทางการเมืองนะคืไจะให้ภาษงน้ายาวอะไรกันและนางดวงฤดีพันสมตรงพันสมตนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะว่าผู้ร้องมีการร้องว่าผู้ถูกอหลังจากผู้ร้องเนี่ยไปร้องว่าผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติกรรมผิดกฎหมายเลือกตั้งก็คือจะเอาผิดไงเนื่องจากวันที่1 7ถึง19เมษายน6 6 ตัวของผู้ถูกล้อที่สองนางดวงลื่นดีเนี่ยเป็นประธานหมู่บ้านร่มทิพย์เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสสของประชาธิป,ปัตย์คือเกตการดามีการไปพบพูดคุยกันในหมู่บ้านดังกล่าวในเขตของสามวาเพื่อหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยจะให้เงินคนละ500บาทเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้นางสาวเกตการดาแล้วจากการสอบสวนก็พบว่านางดวงฤ่นดีเนี่ยให้ถ้อยคํายอมรับว่าคลิปเสียงวิดีโอ คลิปต่างๆเนี่ยเป็นของตัวเองจริงและปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจในการที่จะใช้เงินเพื่อจูงใจคือร้อยหกวันเนี่ยคุณเสียเงินกับบุคลากรในการตรวจสอบคดีเรื่องนี้น่ะเท่าไหร่ถามสิแล้วเขาไม่ได้เป็นสอสแล้วไม่ได้มีผลทางการเมืองเนาะไม่มีอะไรเลยแล้วคุณจะหวังว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้ลงการเลือกตั้งครั้งหน้างี้หรอถ้าเขาได้ก็ได้ไปแล้ว ยังไม่ทันได้เป็นผีเลยปกติมันบอกต้องปล่อยผีไปแล้วค่อยไปสอยใช่ไหมอันนี้ไม่รวมนับอยู่ในผีนะเพราะไม่ได้เป็นสอสนะไ้สิ่งคุณทําคุณคุณจะไปดูไอ้ใบแดงที่แจกไปแล้วแหละที่เป็นสอสอแล้วไปทําันนี้คตั้งคืนเอาเงินก็ตั้งคืนนี่คืองานหลักเออใช่อันนี้คุณก็โหมันคุณงานอะไรก็ไม่รู้กับพีบ้างเลยเกาไม่ที่คันไ่ะเออใช่คุณเป็นห้องกงฟุตคุณเป็นเกาหัวยมันนี่ก็ทั้งแต่เรื่องอะไรล่ะเออลามนะพี่เกาเป็นเท้าเกาหัวงี่เหรอใช่ พี่เขาบอกว่าตอนนี้ดําเนินคดีอายาอยู่สามสำนวนยื่นคาร้องต่อศาลหนึ่งสำนวนและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก80สิบเรื่องหลังจากรับมา<อ>ทั้งหมดตอนช่วงต้นเนี่ยสองร่องสาเ้รื่องนี่เสร็จไหมเนี่ยมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่มีไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่มีมมโอ้โห <c oughs> งานกกตเกิดอะไรขึ้นนะต,นต้องดูงานตามปพะเทศก่อนอ๋อไม่ว่างเลยใช่เออเออทางด้านของพักภูมิใจไทยโดยคุณ อนุทินชาญวิริยกรเขามีกระทรวงอยู่ในมือเขาเนี่ยคือมหัดไทยการศึกษาแลออ้วก็อวใช่ไหมก็ปรากฏวันนี้เขาจัดกระทรวงที่อยู่ในมือเขาอะรวมถึงแรงงานด้วยทั้ง4กระทรวงเนี่ยเขาเพิ่มปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การรับข้าราชการใหม่เจ้าผู้มาใส่เจ้าผู้มาใส่อย่างๆเขาพูดอย่างนี้บอกว่าทางด้านของอนุทินมอบนโยบาย4กระทรวงเน้นย้ําการสร้างคนคุณภาพสั่งเพิ่มหลักเกณฑ์การรับข้าราชการใหม่ ให้เน้นดูเรื่องจิตสำนึกนะรักชาติมีจริยธรรมเอางี้ดีกว่าไปเอาในคลมอก่อนอย่าเพิ่งดูข้าราชการเอารับสีก่อนนะเอาคนที่ปัจจุบันที่รับราชการอยู่ก่อนออคุณยัหาคนใหม่มาแล้วคนที่เก่านี่ก่อนที่อยู่ทุกวันนี้จริงๆเรียนภาษีของประชาชนเนี่ยมีเปล่าถ้าไม่มีเอาออกนับจากตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มขยายจากวงใกล้ตัวไปเรื่อยๆที่ปรึกษาภาษาดูเลยก่อนรักชาติก่อนเลยไหมใช่เ ก่อนไม่ใี่ไปร้องเพลงชาติตอนเช้าแล้วบอกรักชาติแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะอรักชาติเอาจากตัวเองก่อนทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยขยายวงออกไปรล้วมีช่วยเอ่ยประหลัดเอ่ยไม่ต้องไปดูคนใหม่ใช่ไหมไม่ต้องพี่ถ้าทําอย่างนั้นไม่ต้องเขี่ยออกเลยหรอกยั่ไงก็เป็นเมืองร้างกระทรวงรางใช่ไหมเออเออเออยมเป็นพวกคนดีที่ไม่กาสได้โกงอ่าผมเป็นคนดีความจําเป็นมากเลยนะไม่ก่อได้โกงเพราะเป็นคนดีแต่ความจําใจ่่เออรักชาติต้องไม่โกงนะ กันรอดูนะคะเอาละ57แล้วหมดเวลาแล้ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ละกันวันนี้ได้ตามนี้ก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ